จะมีการแสดงกระตั้วสิงโตต่อตัวดัมมี่และปิดท้ายด้วยการโดดเสาดอกเหมยอีกมากมายวันนั้นประมาณ10กว่าคณะครับวันที่15ก็อย่าลืมมาติดตามรับชมกันก็หมดแล้วรอบแรกใช่ไหมรอบแรกคนที่ได้เขาก็ชมผมเลยนี่19คนก็มองหน้ารอบแรกครับรอบแรกใครถือเบอร์อะไรเต็มตัวไว้นะครับประเดิมรอบแรกก่อนเลยได้หมายเลข12ครับใครถือ12 12 1 2 1 2 12นะครับ1 2นะฮะหมายเลข12รอบแรกนะครับมารับรางวัลได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวค่อยเดินนะครับถ้าคณะสิงโตคณะไหนที่ยังไม่ได้ขึ้นเทสเสานะครับก็ขึ้นมาได้เลยนะครับใครที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็รับประทานอาหารกันก่อนนะครับไปได้นี่หวย12นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับลอตเตอรี่เอาไข่ไปก่อนเอาไข่ไปก่อนลอตเตอรี่ลอตเตอรี่วันนี้แพงนะวันนี้ยังแพงอยู่ที่นี่ก็มาครับซื้อบอกไปร้อยหนึ่งโอ้ไปร้อยอย่าไปซื้อใช่เราพรุ่งนี้สั่งแล้วขอสั่งแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บไปไว้นะเดี๋ยวรอบที่2เดี๋ยวค่อยๆเดินนะครับลอตเตอรี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มารับใครที่ยังไม่ได้ขึ้นเทสเสาขึ้นไปกองดาวก็แสดงไปนะครับสวัสดีแล้วเราจะมีแฟนเพจสนด้วยจะมาชุมชนคนรักสิงโตไทยทุกท่านนะครับแล้วเมื่อกองดาวพร้อมแล้วนะครับเราจะเปิดตัวทีมงานรับชมการถ่ายทอดสดจากวัดท่าพระนะครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวราชการทุกท่านนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครอบครัวแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านวันนี้พวกเราวันนี้นะครับเริ่มต้นการแสดงด้วยกลองยาวขุนพลเจริญพรนะครับต่อด้วยสิงโตโดดเสาดอกเหมย6คณะนะครับช่วงนี้ครับเพื่อฟังเพลงผมโรสิทธิ์เอกเท้ามหาพรหมลูกเท้ามหาพรหมขุนพลเจริญพรได้นะโอปปี้เซียนไทยแลนด์นะครับคณะอะไรแอดไม่แน่ใจนะครับต้องเข้าไปดูรายชื่อคณะแอดลงไปแล้วนะครับในเพจนะครับว่ามีใครมาเล่นบ้างนะครับแล้วก็ปิดท้ายคืนนี้ด้วยมังกร LED จากลูกชัยมงคลนะครับกราบองค์พระพรหมเทวมากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับกราบบาทองค์พ่อสุทนขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งให้ด้วยนะครับ14-15นะครับใครว่างมารับชมได้นะครับที่วัดท่าพระนะครับยังมีงานอีก2วันนะครับ14เมษายนและ15เมษายนนะครับมาชมสิงโตวัดท่าพระนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับเดี๋ยวแอดให้ดูนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งพื้นที่กว้างขวางนะครับชมสบายมีงานออกร้านขายของนะครับมีของกินของใช้ขายนะครับมีบ้านลมใครมีน้องๆ นะครับสามารถพามาเดินเที่ยวงานได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้เดี๋ยวกองยาวขุนพลเจริญพรจะทำการโหมลงนะครับเราเปิดการแสดงด้วยกองยาวนะครับจากคณะขุนพลเจริญพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวสองเดือนจะตั้งลำตัดแล้วขุนพลเจริญพรฟังเสียงมาก่อนครับแข่งงานมีเสียงคอมานาอันไพเราะนะครับจะเป็นจ่อยเป็นแจวเป็นเกี่ยวข้าวจะมายุบไปเรื่อยๆให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับมีหนังกลางแปลงมีของขายมีของกินของใช้ขายนะครับมีของเล่นมาตั้งวัดท่าพระนะครับพาน้องๆมาเที่ยวกันได้นะครับงานยังมี14 15นะครับ14ยังมีโชว์อีกนะครับ15ก็ยังมีนะครับรายละเอียดมีใครมาโชว์บ้างเปิดได้ที่เพจเลยนะครับผมดุมเดินเดินผาเทินทิ้งหอมเทินเทินเทินดุมดุมเดินเดินผาเทินทิ้งหอมอาตาลีหวังยาหวังยาที่ผ้าเป็นหอมบอกว่า
ข้าพระแห่วันที่15เมษายนครับวัดท่าพระแห่15เมษายนนะครับขบวนแห่ออกเวลาเที่ยงนะครับเสียงทองมาครับดูฟังทายนะทั้งชายทั้งหญิงอยากขึ้นตัวเต็มเอ๊ะมาเอ๊ะตกตัวมาตั้งตาพยาบต่างบรรยากาศคึกคักมากนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับมานั่งดูงานสิงโตมังกรท่าพานะครับมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับตอนนี้คณะสิงโตลูกเท้าหมาวมนะครับกำลังขึ้นไปวอร์มโต๊ะกันอยู่เสียงที่ท่านได้ยินในตอนนี้นะครับคือเสียงจากกลองยาวของคณะขุนพลเจริญพรนะครับกำลังทำการโหมโรงอยู่นะครับรายชื่อคณะสิงโตที่เข้าร่วมขบวนแห่นะครับกดเข้าไปดูได้ในเพจได้เลยแอนจำได้ไม่หมดนะครับว่ามีใครออกแห่บ้างนะครับแต่มีเยอะนะครับพรุ่งนี้วันที่14เมษายนแห่9วัดรวมทั้งใต้สะพานตลาดปูนะครับวัดท่าพระนะครับใครมาไม่ถูกนั่งรถไฟฟ้ามาเลยครับลงสถานีท่าพระครับลงจากสถานีท่าพระนั่งวินเข้ามาเลยครับนิดเดียวครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ส่งดาวให้นะครับขอบคุณมากครับแอดเพนเตอร์หนังกลางแปลงนะครับลิเกไม่เห็นนะครับยังไม่ได้เดินดูในงานนะครับเลยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับมีของขายนะครับของกินของใช้มีบ้านลงมาทำบุญกันได้นะครับก็พยายามอดทนสร้างความตื่นตื่นอื่นไม่ต้องกังวลบริการประชาชนทุกคนเลยขอจะนกไม้เอ่ยของเคยจะผู้อยู่ก่อนขอจะนกไม้เอ่ยเราจะเปิดการแสดงด้วยกลองยาวจากคณะกลองยาวบุญวุฒิเจริญพรนะครับแล้วต่อด้วยสิงโตดอกเสาดอกไม้ปลูกคณะนะครับแอลครับแอลก็พอแอลใหญ่ไปแอลไม่เป็นไรพี่แอลผมไม่ชอบเครื่องตัวใหญ่แอลก็พอช่วงนี้ช่วงผมลงมีระหว่างการบอกคืนนี้นะครับโดดเสาดอกเหมย6คณะนะครับที่แอดเห็นตอนนี้ข้างหน้าก็มีสิเอกเท้ามหาพรหมมีลูกเท้ามหาพรหมสี่เซียนไทยแลนด์นะครับสิทธิ์เชื้อวันลูกหลวงปู่ทับนะครับท่าสิงหราชปิดท้ายด้วยลูกชายมงคลนะครับโทมังกรไฟ LED นะครับ
หายใจผู้ชนหายใจผู้ชนไปแล้วไม่ได้จิตใจฟังการโหมโรงกันไปเพลินๆครับสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดเข้ามารับชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าพระนะครับตลาดสนิทวงซอย4วันนี้สนุกแน่นอนนะครับสิทธิ์เอกเท้าหมาวมเดินแม็กอาซิสอีกแล้วนะครับว่าวันนี้มีลูกเล่นใหม่มาเล่นโชว์อีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันได้นะครับจบจากกลองยาวคุณพลเจริญพรจบแล้วนะครับถึงจะเริ่มทำการโดดเสาดอกเหมยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนเพจที่ส่งดาวมาให้นะครับจะ1ดวง10ดวง20ดวงแอดขอบคุณมากนะครับยังไม่เริ่มนะครับอาจารย์ก็สองแล้วนะครับได้แก่หมายเลขสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านครับขอบคุณดาวทุกดวงที่ส่งมาเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณครับมีครับเป็นงานวัดจ้อมๆเลยนะครับมีของขายเต็มเลยมาเที่ยวกันได้ครับงานวัดท่าทางครับมีของขายเต็มเลยนะครับทั้งของขายทั้งหนังกลางแปลงนะครับเดี๋ยวตอนสิงโตโดดเดี๋ยวแอดซูมให้นะครับบางทีมันขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่วันนี้สถานที่เอื้อมหน่อยนะครับกว้างขวางมากพรุ่งนี้ไปตามแห่ตลาดภูครับช่วงสายๆแล้วก็ช่วงเย็นแอดก็มาอยู่ที่วัดท่าพระThank you.
าดโพอย่าลืมนะครับร้านกล้วยเชื่อมอร่อยมากช่วงนี้กลองยาวของคุณโพเจริญพรกำลังทำการตีโหมโลงอยู่นะครับจริงๆลูกหลวงพ่อโอภาสีมีกำหนดการจะต้องมาโดดที่วัดท่าพาด้วยนะครับแต่ตอนนี้ถอนตัวออกไปแล้วนะครับน่าจะยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวมีโดดโต๊ะเมื่อไหร่นะครับลูกหลวงพ่อโอภาสีโดดที่ไหนเดี๋ยวแอดจะรีบแจ้งให้ทราบเลยนะครับแอดก็อยากดูนะครับมาแล้วพี่แซงเจ๊ได้บ่อยเลยทำบุญไปเยอะเนี่ยแล้วก็ผลไม้นะครับพี่กาวโอ้ยไม่ต้องภาพด้วยช่วงนี้รับชมกันให้เขาไปเลยปากแกให้เงินไว้ปากแกมาแล้วคุณจะรู้ว่าได้แล้วกันนี้ครับก็ไข่ไม่ต้องไปไหนเจ๊15มาทอดยังสิงโตน่ะไข่ไม่ต้องไปไหนจะได้ไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวไปนั่นแกเอาลอตเตอรี่พรุ่งนี้ไปตัวเสาดอกไม้6คณะนะครับปิดท้ายด้วยมังกรไฟ LED ของลูกชายมงคลอีก1คณะครับคืนนี้เดี๋ยวมาชมกลองยาวคุณพ้นเจริญพรก่อนครับก่อนที่จะไปชมโชว์ตัวเสาดอกไม้นะครับวันนี้มาด้วยการ8นางสาวเนี่ยแอดไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าตรงนี้เป็นอะไรเก่าครับพรุ่งนี้เจอกันครับที่ตลาดโพครับพรุ่งนี้เจอกันครับขอบคุณเพื่อนแม่ครับเพื่อนแม่แล้วก็ขอบคุณที่เจ้าสอนขอบคุณที่ช่วยดูแลน้อยขอบคุณมากที่เป็นเพื่อนแม่ดิบขอบคุณเพื่อนนะเอ็มมาเจอไว้ขอบคุณขอบคุณที่เห็นสบายครับขอบคุณที่เราต้องไปดูแลขอบคุณที่เราเป็นคนใจแคบขอบคุณท่านแม่ไทยขอบคุณที่ขอบใจและเอาถึงWhat is it?
ดการงานแห่ตลาดภูนะครับรบกวนกดเข้าไปดูในเพจได้เลยนะครับมีรายชื่อขบวนแห่แอดลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่ชมหวย20ครับขอบคุณพี่เก้าภรรยาขอบคุณพี่เต้ครับขอบคุณพี่ศพคอยจางคอยจางสองครับขอบคุณพระครูอาบองสาวไรกิจขอบคุณพลังหลวงพี่ลูกขอบคุณพี่ลึกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่ผิวและกระโหลกครับอยากจะยิ้มมอบให้เสียอาร์ตขอบคุณทุกท่านมากด้วยครับขอบคุณกำลังรับชมนะครับงานของทางวัดท่าพระนะครับโคบ้าจัดมาเลยกลองยาวคุณพลเจริญพรนะครับที่กำลังทำการแสดงอยู่ตอนนี้นะครับกันไปก่อนนะครับกับกองยาวคุณพลเจริญพรเดี๋ยวจบจากกองยาวนะครับถึงจะเป็นสิงโตโดดเสาดอกเหมยนะครับI'm going to go to the hospital.
แล้วก็เรียนเชิญนะครับเฮียตีชมรมสมร้อยใจบุญเพื่อนหนุ่มเพื่อนไรขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับอย่าปานหลายคุณเอา RVD มาเล่นในปีสุดท้ายเชียร์ปานหลายคุณตอนนี้ทุกวันเลยนะครับร่วมด้วยส่งสีโตด้วยทำออนบอลในข้อมือแบบนี้ด้วยนะครับมาทำการแสดงในชุดใหม่ผู้นำทีมงานตอนนี้เป็นเสียขาวหรือยังเสียขาวก็จะมีนายกรรมผู้ช่วยเจริญพรนะครับขอบคุณพี่หมวยนะครับก็ตาใต้นะครับผมอาต้อยเขาบอกตอนนี้เขาต้องโปรโมททำไมครับโปรโมทเชฟเหลือคนเดียวอ๋ออาต้อยมาแล้วก็นะครับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับคุณอย่างชัยแท้เกลียวเดี๋ยวมาชมรวมสามร้อยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงครับคุณอย่างชัยแท้เกลียวครับผมรอบที่หกรอบย่างอยู่ในหมาลูกไหนครับรอบที่หกได้จากหมายเลขหมายเลขที่ออกหมายเลขสามเลยหมายเลขสามหมายถึงหมายเลขสามครับดูได้เลยหมายเลขสามหมายเลขสามน้ำหมาดเล่นไทยนะครับหนึ่งแสนอ๋ออยู่ในหลังนะไม่ได้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณยาวอันนี้พี่สาวฟังขอบไปดูเลยรอบที่เจ็ดถ่ายรอบที่เจ็ดเดินขายแล้วนะครับบริการดูสมใจเลย20 บาทขายและลอตเตอรี่นะเบแตกครับโอ้โหเบไม่แตกไม่ได้กินอร่อยมากอร่อยมากเบแตกตัวน้ำจิ้มก็พอครับผมขอบคุณขอบคุณต่อร้อยใจคุณเพื่อนเพื่อนไปนะครับครับผมที่นี่ก็รับผู้ใหญ่ใจแท้เดียวครับสวัสดีครับตามมาด้วยทีมงานโชว์คุณสำเร็จขอบคุณครับ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 วันนี้จะพามาร่วมบุญกันที่วัดสร้างพระนะครับผมมีกระชายแค่เดียวครับผมไปทุกที่เลยนะครับอาหารชมรมสองร้อยไม่ได้เบิ้ลก็ถึงยังไงโอ้ไม่ต้องห่วงขอบคุณพี่ดวงคุณสำเร็จนะครับผมที่ดูแลดีครับเราเดี๋ยวตบตาจะได้ออกมาครับแล้วก็มาแสดงถึงโตใหญ่เสาหลักแล้วครับผมขอบคุณงานให้ดีใจด้วยขอบคุณอาวีดีครับกู้ภัยมงคลครับผมเราที่ใครจะซื้อหลักการผู้สอน
ได้ครับพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆครับที่ก็เป็นทีมงานโรงยางพุ่มพุ่มกันเลยพอนะครับผมที่มาแสดงเท่าไหร่ครับการตีนะครับไปต่อครับส่งน้ำน้ำก็แห่เข้าไปก็จะถอนครับก็ยินดีต้อนรับครับรวม200ใจบุญก็ถึงเยอะแล้วทั้งหมดแจกเดียวและมีงานครับครับวันนี้เดินทางมาถึงแล้วครับครับผมสวัสดีสวัสดีคุณแม่ครับวันนี้ขามามาด้วยครับวันนี้คุณแม่มาด้วยนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมส่วนรวมสองร้อยผู้ใจบุญที่ผมยากไปครับคุณเด็กชายแท้เตียวและเฮียตีนะครับวันนี้มาคุณแม่ครับตาน้าสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่แม่สวัสดีนะเป็นการแสดงสิงโตโบกเสาดอกเหมยครับทั้ง6คณะนะครับในวันนี้เป็นงานวันแรกครับนะครับและวันพรุ่งนี้เป็นการแสดงสิงโตโชหอครับผมครับโชหอนะครับและวันที่15นี้ได้ข่าวว่ามีขบวนสิงโตมาร่วมแห่พระไตรปิฎก8คณะแล้วครับผมหลังจากนั้นกลับเข้ามามีการแสดงดัมมี่ครับดอกเหมย6คณะนะครับสิงโตเสาดอกเหมยครับวันที่15อีกประมาณ10กว่าคณะ10กว่าคณะก็แบ่งใน15มาอยู่ที่6แต่ละคณะก็มาด้วยความศรัทธา
นะครับบารมีพจน์เลยสอนรอบที่8นะครับได้แก่นะครับก็รอบที่8หมายเลข6นะครับผมรอบที่8หมายเลข6นะครับหมายเลข6ครับหมายเลข6เดี๋ยววันนี้นะครับก็เป็นวันแรกของงานนะครับประจำปีวัดท่าพระแห่พระไตรหลวงพ่อเกศรกับทีมงานสิทธิวันหุ่นโฮมไทยแลนด์เดี๋ยวให้เตรียมความพร้อมนะครับครับกรุณาใส่แมสด้วยคุณติมเพื่อคุณติมใส่แมสด้วยนะคนบอกไม่ต้องใส่แล้วก็นะขอบคุณเสียปานสายมือเสียปานที่คุ้มคุ้มวัดนะครับส่งทางด้านการแสดงสิงโตมังกรกับตัวกองดาวครับผมร่วมมือหลายหลายวัดด้วยกันครับนะครับก็วันนี้ก็ส่งมาเหมือนกันเป็นการแสดงมังกรทอง RED รูปแทนมังกรครับผมปิดท้ายรายการค่ำคืนวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับผมก็บอกข่าวดีทั้งหมดกันหน้าก่อนครับตอนนี้มีรางวัลติดดอกเอ๋ยมาแล้วคณะละ 1,000 บาทคราวเดิมนะคราวเดิมนะครับมีรางวัลทั้ง6คณะและ 1,000 บาทนะครับเรารับมาเรียบร้อยแล้วสิทธิ์ในเขามาหาผมไม่แน่ใจว่าได้ดอกที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า3หรือ4นะครับรับไปแล้วครับคณะละ 1,000 บาทนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามารอนะมีใครจะติดเพิ่มอีกได้นะฮะได้เรื่อยๆได้เลยคณะที่1นะครับสิทธิ์เครือวันเอาเก้าอี้มานะครับผมมาได้ผมมาเยอะๆเลยนะครับเก้าอี้ผมเยอะๆครับผมโหไม่เคยไปวัดไหนเป็นเยอะเหมือนวัดต้าพระเลยทำไมเยอะมาที่นั่นอบอุ่นไงอบอุ่นอบอุ่นร้อนจะตายอบอุ่นไปแห่มาเนี่ยเช้าครับดำสนิทคุณดิฮะเยอะเยอะดูตะก้อตามไปเด็ดครับตามหมูตอนนี้ตะก้อชมรีอยู่วัดแก้วครับผมทางตามมาขอบคุณมากครับและช่วงนี้นะครับชมการแสดงสิงโตโดดเสาตะเบยนะครับถวายนะครับงานประจำปีให้ดอกไม้1,000 บาทไปเลยนะครับขอบคุณมากไปเดินก่อนเลยไปเดินก่อนเลยคนใจดีหลายท่านนะครับดอกไม้1,000 บาทเสียบเข้าไปลึกๆใช่ไหมเอาก็ได้ใช่ไหมเลยนะติดดอกไม้ไปแล้ว1,000 บาทใครจะมีรางวัลเพิ่มเติมบอกเลยนะครับรอบที่9ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10ใครถือครับและช่วงนี้พร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมงานสิทธิ์เครือมันหุ่นโฮมไทยแลนด์เป็นการแสดงหุ่นโฮมโดยเจ้าหน้าที่ราชที่หนึ่งทีมงานหุ่นโฮมได้ครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบนะครับทีมงานสิทธิ์เครือมันครับวันนี้มาทั้งสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องเลยนะรอบที่10จำหน่ายเลยบัตรการกุศลใบละ20บาทครับผมครับมีรางวัลไข่1แผงลอตเตอรี่1ใบครับรางวัลมาแล้วนะครับ1,000 บาทโดยพี่ใหญ่ใจดีใครจะติดรางวัลให้แก่สิงโตทั้ง6คณะครับได้เลยครับโอ้ยได้เลยครับทีมงานที่เหลือครับทีมงานติดรางวัลครับคุณพ่อไทยแลนด์ครับผมติดตามรับชมกันครับเดี๋ยวเขาก็มาเขาแบบนั้นแหละทางโต๊ะอุปกรณ์การแสดงก็สิทธิ์เจ้าแม่พวงเองครับก็มีหลายคณะนะเวลาพวกแต่งงานไม่ว่าจะเป็นคุณมานะวัดไหนจัดก็เอาโต๊ะผมไปให้ลูกชายมงคลเอาโต๊ะผมไปชมสิงโต
โดดเสาดอกเหมยคณะที่1 นะครับสิทธิ์เครือวันอ้าวมาแล้วครับยะติใช่ไหมชมรม200ผู้ใจบุญครับผมเรียกไหนคณะแรกเอาเป็นเงินก่อนเลย 1,000 บาทต่อไปขอบคุณยะติครับคุณเอกชัยแซ่เตียวนะครับถือก่อนครบไหมนับดูก่อนนับเอาเพิ่มเติมนะครับอีกคณะ 1,000 บาทมาแล้วครับคุณเอกชัยแซ่เตียวครับประธานชมรม200ผู้ใจบุญคุณเรียกไหนเอากับตอนนี้ได้คณะละ 2,000 แล้วครับผมเดิมฮะเอาละบอกเฮียอย่าลืมมาที่15ด้วยนะสินโอ้ยเยอะขอบคุณมากครับขอบคุณเจ๊ตีครับขอบคุณเจ๊ข้าวันโคศกครับผมขอบคุณพี่ชมรมเอด้วยครับครับทีมงานอะไรเก็บของเขาครับจะเข้าแท้จริงเมื่อไหร่บอกนะขอบคุณเดินไปคณะละ 2,000 แล้วที่แน่ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มามอบให้นะครับกับทุกทีมงานรอบที่เท่าไหร่เหรอรอบที่10หมายเลข2ครับครับผมหมายเลข2ครับหมายเลข2รอบที่10หมายเลข2หรือว่าครับเมื่อวานนะครับสวัสดีครับมีกี่แล้วเจ๊ถนัดเล่นเพชรป๊อกไม่ใช่เหรอครับเอาไปเจ็บไว้มาเบิกลอตเตอรี่ปกติเจ๊ถนัดเป็นเจ้าไม่ใช่เหรอครับเจ๊ถนัดแจกพี่แน่เดินเอาไป3แผงนะครับผมครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ดูสิโตด้วยครับผมเรียกลีลาราชสีครับใช่ไหมขึ้นเขากับลูกโขดเล็กๆขึ้นมาผมชอบมือหันทีมงานโควันท็อปเอลดีมากวันนี้สิบพี่มานั่งยืนเดือดคุณเก่งไปสิบพี่อยู่เอาสิบพี่เก่งโอซีไปสิบพี่รอบ11เดินจำหน่ายแล้วบัตรละ20บาทนะครับรอบ21รอบ21บัตรบัตรละ20บาทนะครับผมบอกแล้วแผนลุ้นอยู่ไกลอยากเข้ามาใหม่ให้ด้านขวาได้ชมถึงโตใกล้ๆครับแผงแผงไกลแหละขอบคุณยันตีนะครับชมลมสองร้อยใจบุญเพื่อถึงพี่ยักษ์ไอครับผมทีมงานทีมงานผู้ติดตามนี่แหละท่านผู้ชมครับก็ต้องเอาเราไปให้ทั้งหมดก็ได้แล้วครับโอ้โหนี่กำลังถึงโตหายเลยนะแสดงนะครับไม่จำกัดเวลา
รอบที่11จัดแพ้ก็อีกจัดบ้างรอบเลยครับตั้งเลยรอบที่11หมายเลขได้เจอหมายเลข15ครับ1กับ5นะครับผมสูง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 1กับ5ครับเอาละครับ 5,000 บาทแล้วครับโอ้โหตบมือให้ของรางวัลหน่อยครับผมเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย 2,000 5,000 7,000 กว่าโอ้โหเอาแล้วBFC มาติดอีก 5,000 ครับผมทยอยมาเรื่อยๆนะครับสิทธิ์เครือวันครับครับใครจะหาลูกเก็บไม่ได้แล้วครับหมายเลข15มาไปด้านหลังเลยครับเก็บไปครับเก็บไปครับผมรอบที่12ได้แก่หมายเลข20รอบที่12ครับหมายเลข20ใครถือหมายเลข20เชิญเลยครับจะกินได้ไหมเนี่ยตอนนี้มันไม่ห่วงดอกเหมยแล้วฮะมันห่วงไอ้ใต้ดอกเหมยอ๋อฮบลากแก้วลากฝอยอ๋อลากแก้วเหรอขอบคุณรางวัลด้วยครับผมที่เนี่ยเตรียมลูกแม่ไว้เยอะๆครับเพราะรางวัลจะหลั่งไหลมาเรื่อยๆขอบพระคุณมากนะครับหมายเลข20หมายเลขครับที่งานคนเยอะมากน่าจะโดนดึงสัญญาณเน็ตพอสมควรนะครับบางช่วงอาจจะมีการกระตุกไปบ้างเพื่อตามหาดอกไม้มงคลครับผมนี่ตามเล่นกันมารอบที่13ชมนะครับสิทธิ์เครือวันนะครับคณะสิงโตคณะที่1นะครับทำไมแบบภาพหนังอ่ะเฮ้ยข้างหน้ามันคืออะไรวะเนี่ยลากแก้วลากไฟวันนี้ช่างอุดมสมบูรณ์เหลือเกินมาประจำปีวัดท่าพระรายชื่อคณะที่เข้าร่วมทำการแสดงในแต่ละวันนะครับยังไม่รบกวนกดเข้าไปดูในเพจได้นะครับแอดลงรายละเอียดรอบที่หนึ่งสองเรียนดีได้เอาหลายวันเลยวันนี้มี6คณะนะครับที่ทำการโดดเสาดอกเหมยแล้วก็จะปิดท้ายด้วยมังกร LED ของเชฟบอกเอาหลายวันเลยไข่เดี๋ยวไปเลี้ยงวันกระบวนแห่เอาหลายวันเด็กนี่ที่มันยังไม่กินเพราะอะไรเพราะอะไรครับดึงเชงมีมังกรใหม่ลักษณะไม่ได้เกิดปืนหางเริ่มหอบแล้วปืนหางเริ่มหอบกินนะก็ไม่กินโอ้สิงโตฉลาดฉลาดกินแก้วน้ำใส่ก่อนโอ้โหวันสุดที่ฮะพวกเขาโอ้โหเสียอายุเยอะเนี่ยหอบบอกว่าสิงโตฉลาดเขากินแล้วก็ร่างสวยก่อนต่อไม้ที่เวลาแล้วก็กินเรียบร้อย
ทำกิจการสำเร็จไป 80% แล้วครับแต่ได้สำเร็จโดย 100% ต้องกินดอกเหยื่อไปด้วยครับอ๋อกินด้วยนะที่ต้องมีผสมของมั่งครับผมเราได้สิงโตตัวนี้ฝันไว้ดีไม่ดีนะไม่เจ็บปากเลยต้องให้มันละเอียดก่อนที่มันกระโดดบนนะนะครับเหลือกินเหลือใช้ร่ำรวยเงินทองทุกท่านท่านผู้เสียงตบมือครับผมทายออกมาให้เหลือกินเหลือใช้ใช่ไหมครับทีมงานสิบกิโลวัตต์ครับบุญโฮมไทยแลนด์วันนี้เรามีด้วยกันทั้ง6ทีมงานครับผมคณะที่2เป็นที่ของจีเซียนไทยแลนด์ครับคณะที่3 11ท้าวมหาพรหมครับผมคณะที่4สิงห์สิงห์ราชครับคณะที่5ลูกท้าวครับคณะที่6ลูกหลวงปู่ครับคุณทางด้านเฮียตีทางด้านเงินรางวัลแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านครับผมคณะสิงโตคณะที่1ที่เล่นผ่านไม่สักครู่นะครับสิงเครือวัดและขอบคุณเสียตานไผ่บุญวันนี้ส่งทีมงานมาคอยไอวีดีรูปชัยมงคลคณะที่2นะครับที่กำลังจะทำการแสดงนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแสดงสิงโตโจหอเสียงไทยแลนด์นะครับสิงโตโจหอต่อตัวด้วยวันที่15ขบวนแห่ทราบว่าตอนนี้มีสิงโตประมาณ18คณะแล้ว18จะไม่เกี่ยวกับองค์ดาวนะครับเฉพาะสิงโต18คณะครับผมหลังจากขบวนแห่เข้ามาแล้วจะมีการแสดงสิงโตต่อตัวดัมมี่ครับจับเลยครับจับเลยรอบที่13นะครับ13เดี๋ยวพี่จับเองครับรอบที่13หมายเลขที่ออกหมายเลข1ครับผมหมายเลข1นะครับรอบที่13หมายเลข1ถ้าเป็นบัตรการกุศลนะครับสิทธิ์เอกได้ยินว่าคณะที่3นะครับเก็บบัตรได้นะครับมาขึ้นลอตเตอรี่พรุ่งนี้มาลอตเตอรี่พรุ่งนี้หมายเลข1มาแล้วนะหมายเลข1นะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับทีมงานสิงโตโดดเสาระเหมยนะครับคณะที่2นะครับรอบที่14เดินจำหน่ายแล้วนะครับบัตรการกุศลใบละ20บาทนะครับได้รางวัลคือไข่1แผงลอตเตอรี่1ใบครับผมพอดีเลยวันเสาร์ลอตเตอรี่ออกโอ้มันออกวันเสาร์ไหมครับวันเสาร์ครับลอตเตอรี่ออกเงินยังไม่ออกเงินยังไม่ออกออกวันไหนเงินออกวันไหนต้องตรวจก่อนตรวจเสร็จก็มีขึ้นเงินออกครับอ้าวดอกเบย2,000และ2,000และครับเฮียตีบอกมา 1,000 แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีไปออกชื่ออีก 1,000 ครับผมเป็น 2,000 บาทสำหรับทีมงานคณะจีเซียนไทยแลนด์ครับนะครับเพื่อวันเรียบร้อยไปแล้วครับผมเอ้าใครจะติดงานดอกเบยเจอได้เลยนะครับมาแล้วนะครับขอบคุณประธานชมรม200ใจบุญเพื่อหนุ่มที่ยากไร้ครับครับเฮียตีมอบไปแล้วให้คณะละ 1,000 บาทครับผมแล้วก็ทีมงานหลายๆท่านรวมกันไป 1,000 บาทครับนะครับรอบที่13ใช่ไหมต่อไปเลยอ๋อ
และช่วงนี้คณะที่2พร้อมนะครับแล้วพูดค้างทำไมล่ะรอดูว่าเขายังไม่พร้อมตกลงพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็อ่านเอาออกเลยนักชกกันต่อจากนี้ไปขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมงานกีเซียนไทยแลนด์และทีมงานชนะที่2ครับผมก็ได้รางวัลจากเหนือจังคุณเอกชัยแซ่เตียวและเฮียตีครับผมคุณพระบาทดอกเหนือนะครับใครได้ดอกเหนือเชิญดีเซียนนะครับครับผมรางวัลไปแล้ว 2,000 บาทแล้วขอบพระคุณมากครับคุณดุง200ครับใครจะนะครับตอบตามเติมได้โอ้โหตอบครับทีก็เชิญครับที่14หมายเลข15ครับ15หมายเลข15ยกมือเลยครับยกมือเลยใครจะร่วมรางวัลแก่สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิมไม่มีโดนวันนี้นะครับเลยครับรางวัลทางด้านเสาดอกเหมยครับผมยังเหลืออีก1วันนะครับเป็นโดดเสาดอกเหมยของงานป้าๆนะครับรอบที่14หมายเลข15ครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับพวกพ้องน้องพี่ทุกทีมงานที่ออกมาดูออกมาเซฟครับรอบที่15มีงานออกร้านขายของที่บริเวณวัดท่าพระนะครับมาเดินเที่ยวกันได้นะครับเอาเสียงตบมือเลยครับผมกำลังใจให้ครับหรือต้องขึ้นไปให้ได้เพราะว่าถ้าขึ้นไปไม่ได้พวกข้างล่างเขารอจะขึ้นอยู่เพราะอะไรเพราะอะไรถ้าขึ้นไม่ได้จะหัวหน้าคณะก็เราจะขึ้นดอกเหมยมันก็คาอยู่นะอ๋อมันขึ้นมันไม่ถึงดอกเหมยก็คาอยู่ครับเป็นทีมงานของทีมเชียงไทยแลนด์ครับดอกเหมยเชิญเลยนะใครที่ได้รางวัลนะครับไทย1แผงลอตเตอรี่ก็ขอบคุณอาจารย์หนุ่มบางสะแคนะครับเป็นลูกคมประสิทธิ์มาแล้วโดยเสียอันโอกิตนะครับที่ได้จัดสร้างเหรียญคมประสิทธิ์นะครับเสียอันโอกิตครับขอบคุณอาจารย์หนุ่มบางสะแคด้วยครับ
อาชีพซื้อประมาณการอุปสมบทครับเมื่อทั้งคู่นี้แล้วได้รางวัลเดี๋ยวจะมอบรูปภาพโอกาสครับไทยแลนด์ครับเป็นคณะที่สอง
ีแหละเวลามันรู้จะจดกล้องไปนะหากหลานะแม่รักบางครั้งถ้าจ้องนานนี่คือเหนื่อยถ้าจ้องนานนี่คือเหนื่อยดึงเข็มนิดไอ้จ้องนานไม่ไปสักทีนั่งนั่งหอบนะครับเด็กวัยรุ่นเยอะครับผมเป็นพวกโตๆไปโดดไปหอบแฮกๆเลยครับนี่เป็นคณะที่สองนะครับยังมีสี่คณะปิดท้ายด้วยมังกรทองลูกชายมงคลโดยเสียป่านสายเงินครับผมโอ้ไปแล้วเว้ยไปเลยนะขอบคุณทีเซอร์ครับเป็นคณะที่สองนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบรางวัลมาครับผมคุณเด็กชายแค่เตียวครับตาสลม2ล้อไม่ได้ดูที่ผู้ยากไร้หรือว่าเฮียตีนะครับพี่ชมพูสำเร็จนะครับและทีมงานทุกท่านนะครับผมเสียงตบมือครับทีเซียนไทยแลนด์ผ่านไปนะครับแล้วทีมงานคณะที่2นะครับที่เล่นจบผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับจีเซียนไทยแลนด์ไม่ใช่ลีลาเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเขาจะมีสเต็ปการแสดงของเขามีฉากมีคณะที่3นะครับที่จะทำการแสดงคณะต่อไปนะครับสิทธิ์เอกเท้ามหาพรหมแฟนๆสิทธิ์เอกที่ถามหานะครับมารอรับชมกันได้นะครับซื้อลำโพงซื้อใหม่นะเขามาเจ้านายเฮ้ยบอกมาสบายอยู่แล้วไปบอกเจ้านายเลยซื้อตู้ลำโพงซื้อใหม่ซื้อหอนเยอะๆเดี๋ยวดูลีลาของสิทธิ์เอกเท้ามหาพรหมนะครับลีลาจะแสดงยังไงกระโดดยังไงบางท่านเคยชมแล้วบางท่านก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นคณะที่3นะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะเวลามีมากมายนี่คือสิทธิ์เอกเท้ามหาพรหมก็อย่างเท้าหลายงานนะนะครับแต่ละคณะนี่ออกแห่ขุนตานกันมาไปแสดงโชว์กลางวันก็มีนะครับแสดงได้ด้วยกันนะครับขอบคุณด้านเสียตานสายบุญด้วยนะครับวันนี้มอบให้มังกรทองลูกชายมงคลมาการแสดงที่วัดท่าพระใครที่สนใจมาเดินเที่ยวงานวัดท่าพระนะครับยังเหลืออีก2คืนนะครับ14และ15เมษายนนะครับวันพรุ่งนี้อย่าลืมมารับชมกันนะครับที่วัดงานแสดงถึงโตโชว์ที่วัดมีงานนะครับมีงานขายของมีบ้านลมออมีหนังกลางแปลงนะครับตอนนี้ทราบว่ามาทำบุญแล้วก็มาชมสิงโตกันได้นะครับมีสิงโตให้ดูทุกคืนนะครับหลังจากนั้นมาเล่นการแสดงต่อตัวดัมมี่งานวัดนะครับและปิดท้ายด้วยการแสดงโยกสาวดอกเหมยอีกประมาณ10คณะวันที่15นะครับก็พรุ่งนี้ในรอบเช้านะครับก็ไปชมขบวนแห่ที่ใต้สะพานตลาดภูพรุ่งนี้ขบวนใต้สะพานตลาดภูสิงโตสิบกว่านะสิบกว่าสิบกว่างานในเวลา10โมงเช้าจะขึ้นขบวนแห่เห็นบอกจะออกเที่ยงออกเที่ยงเหรอจะออกเที่ยงฟังมาหลายคนเริ่มงงด้วยการบ้านบอกออก10โมงรู้ไปเที่ยงแล้วขบวนออกทางกลับบ้านคนบอก10โมงคนบอกเที่ยงไม่รู้จะฟังใครไปดูเดี๋ยวฟังพี่กุลเดี๋ยวพี่กุลโทรบอกผมด้วยพรุ่งนี้เขาจะแห่แบบเข้าวัดโพธิ์นิมิตสุดซอยหน้าใช้หมูจังเหยียดเลยหัวหน้าผมต้องแห่10 โมงนะ10โมงแห่จากตลาดภูงงก็ควรบอกเที่ยงครับแห่10 โมงพรุ่งนี้สิงโตมารอรับชมกันครับเอฟซีสิงห์ตลาดภูด้วยยังหรอครับแห่ใกล้ๆใช่ไหมโอ้โหใกล้บ้านผมให้เวลาแห่5 ชั่วโมงเลยพรุ่งนี้ก็ขอบคุณมาแล้วเจ๊ตี1,000 บาทครับผู้ใหญ่ใจดี1,000 บาทครับผมแม่สิงห์เอกได้ตอนนี้20,000 บาทแล้วครับครับปิดปลายดวงไปแล้ว20,000 บาทแล้วทางด้านดอกเหยนะครับสิทธิ์เอกท้าวหาพรหมนะครับไปครับพี่ผมดูต้องขนลุกนะเขาเรียกสิทธิ์เขาเรียกสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่เออครับเนี่ยเขาเรียกสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่ตัวแรกสิทธิ์พี่มันผมธรรมดาอยู่แล้วใช่ฮะเขาทำอย่างนี้เขายิ่งจะเดินขึ้นมาเรื่อยๆถูกต้องครับยังไงเขาก็เรือเดียวกันสิทธิ์พี่ครูบาอาจารย์องค์เดียวกันนะครับรู้จักตัวแรกสิทธิ์พี่จริงๆนะอยู่ไหนสมชายดุนยามอ๋อเขาก็มาวันนี้เขาก็มา
เบอร์โทรไหมเบอร์โทรเขาอยู่ในใจฉันอยู่ในใจอยู่แล้วนะเฮ้ยท่าทางจะดีกว่านี่ขอให้มองขอให้มองนอกเรื่องเล่นอะไรไม่เก่าเนี่ยเอามาให้ดูเล่นมีกี่หม้อครับเขาต้มข้าวกินเองเหรอไม่ใช่หนาห้องตั้งเดินเดินตลอดนั่นแหละเขาจะเปลี่ยนเขาไปเรื่อยเฮ้ยใจนี้มาจากเยาวราชก่อนใช่เฮ้ยเฮ้ยตื่นได้แล้วเข้าสวนได้แล้วเดี๋ยวต้องมาแล้วเลิกพักแล้วรอไม่ทันไรอ่ะผมใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเลิกแล้วมาเร็วมาไปพวกเราเร็วลุกลุกห้องเรียกเข้าเร็วไอ้นี่ใช่ลุกเร็วลุกเร็วนั่งมีกระบวยรถน้ำด้วยครับไอ้พวกเราไปเร็วเร็วไอ้รถต้นไม้กันหน่อยพวกเราสีเขียวด้วยต้นไม้หน่อยดูแลดีๆพ่อกูสั่งมาดูแลดีๆเร็วพี่แรมภรรยาให้พี่แรมเข้ามาแล้วเชิญครับเออโตแล้วโตแล้วเออต้นไม้มันโตแล้วต้นไม้โตแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาพี่แรมภรรยาเอามานี่เหรอเฮ้ยรถน้ำหน่อยบ้างมึงเฮ้ยรถมาหลายปีอะยังไม่โตสักทีกูยิ่งโตเอาโตเอาต้นไม้ไม่โตสักทีใช่ไหมใช่ไหมเอาไงดีวะเฮ้ยต้นไม้สว่างหรือเปล่าเออต้นไม้สว่างเว้ยมีทางเดียวมีทางเดียวมีทางเดียวเฮ้ยฟังฟังตะเกียบกูเดินมามันมีถ้ำอยู่มีถ้ำอยู่ว่าตรงนั้นน่าจะถ้ำสิงโตแหละไปขอพ่อถึงโตเลยว่ะให้ถึงโตมาดูว่าเป็นดอกไม้สวรรค์หรือเปล่าไปไปไปดูไปดูไปดูดูดูไอ้เดินไปดูกันไอ้ลุ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 นี่ผมมาเยอะเนี่ยเราผมมาเยอะสิงโตครับสิงโตครับขอความกรุณาหน่อยครับบังเอิญผมปลูกต้นไม้ไว้ตั้งนานแล้วมันยังไม่โตสักทีสิงโตครับมาดูต้นไม้ผมหน่อยลุง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 มันจะมีน้ำทิพย์พิเศษนะจะอยู่ไปครับแต่น้ำให้ผมหน่อยเลยนะผมรดน้ำผมหน่อยผมจะดูมันจะโตไม่โตนะโอเคไหมพี่โตโอเคไหมโอเคโอเคไปพวกเราไป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 เออโอเคสำเร็จแล้วไปไปไปเร็ว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 ขออนุญาตพี่ต่อครับขอถุงคอควาย5911ขยับรถด้วยนะครับขอถุงคอควาย5911ขอบคุณครับมึงได้คนตั้งชื่อเรื่องพี่โตแล้วมาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมไม่นอนหน้าตาเป็นเย่ไม่นอนครับไม่ได้นอนไม่นอนพ่อมันใช้แรงเยอะครับครับและทีมงานสินเอกท้าหมาพรมนะครับได้มาในชื่อเรื่องว่าสิงโตตื่นพลังขึ้นภูผาป่าวาลีตามหาดอกไม้มงคลนี่นะไปนาไปนาเออคนตั้งชื่อเรื่องมาเพราะว่าสิงโตเขาหลับอยู่เมื่อกี้มีชาวบ้านมองเห็นถ้ำแล้วก็เดินเข้าไปจะไปดูถ้ำเจอสิงโตหลับอยู่ครับก็เลยไม่กล้าเรียกนะก็ได้จะขอพรในวันสงกรานต์ของเราดูผมครับผมครับนะจะนำการแสดงแปลกๆใหม่ๆมาให้ผมทุกคนเวลาเพิ่งเห็นด้วยนะชุดนี้เพิ่งเห็นด้วยนะเขาจะมีการแสดงแปลกๆใหม่ๆเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบที่เขาเปลี่ยนรูปแบบได้เพราะใครรู้ไหมเพราะใครครับชมรม200ใจบุญเพื่อนหนุ่มผู้ยากไร้สบายอยู่แล้วอยู่ตรงนั้นแล้วโชว์คุณสำเร็จเขาก็นั่งพับเพียบเรียบร้อยรถเก๋งครับ1978ขยับรถ
โลติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโลตอนแรกๆก็ตามก็ติดโตเลยไม่ได้ตกแต่ตอนนี้รู้จักนะครับโตแบบมีกำลังแล้วก็แบบมีกำลังครับเดี๋ยวมาจะมีการต่อเล่นซื้อแล้วมาเริ่มต้นใหม่ครับแล้วก็มาขาลูกเล่นกันใหม่แล้วเป็นลูกนักแต่งตรงลูกเล่นคือลูกนักแต่งครับผมนะการแสดงของต่างประเทศที่เป็นการแข่งขันและเป็นกติกาที่มาตรฐานประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในเอเชียนะครับที่ได้แพ้ชาติใดในโลกครับผมงานมาในด้านการแสดงหนึ่งในนั้นต้องมีสิงห์เอกท้าวมหาพรหมครับและสิงโตที่มาทำการแสดงที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นทีมแรกดีเทียนอะไรพวกนี้นะครับครับก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คุณก็และพวกลูกหลานวัดท่าครับผมได้มาทำการแสดงในวันนี้
เสียงอะไรครับเหนื่อยเหนื่อยเมื่อกี้ขจยานมันจะจุดภูผาลูกที่ร้อยแปดผ่านไปต้นได้กลิ่นดอกไม้มงคลเฮ้ยขยอนย้อนกลับมาดิย้อนเหนื่อยมาย้อนกลับมาว่าให้แน่ใจว่าดอกไม้มงคลเมื่อกี้เราผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วทำงานก็บอกว่าถ้ามีกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนอะไรคือดอกไม้มงคลกลิ่นจะจุดตกไม่เหมือนอะไรกลิ่นจะหอมหอมเมษายนนะครับแห่หลวงพ่อเกสรนะครับเป็นเสียงหลวงพี่ใจดีครับผมที่แน่ๆเนี่ยคณะสมมาแล้วอาเดินไทยแล้วมีประมาณเพิ่มเติมรูปแบบเหมือนเดิมอยู่เลยไหมเวลาคือต้องจะติดหมายเลข7
ะเมามีคนเมาอะไรก็ได้อยู่นะครับผมข้าบมาแล้วมีต้นไม้ด้วยเอ๊ะไอ้ตัวนี้เรียกว่าอะไรคือรดน้ำต้นไม้บูนั่นมันเอาไปจากไหนฝักบัวเอาฝักบัวฝักบัวรดน้ำต้นเอาฝักบัวได้ก้านยาวไอ้นั่นมันที่อาบน้ำเอาฝักบัวอย่าสงสัยไปเลยนานๆเราเจอกันทีนะเข้ากันผมชอบยังไงผมไม่เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยชาวบ้านได้เกิดเรื่องไว้ว่าใช้มารดน้ำต้นไม้เลี้ยงเท่าไหร่ก็เลี้ยงไม่โตเลี้ยงเท่าไหร่ก็เลี้ยงไม่โตแล้วจะทำไงถึงโตก็นี่ไงไอ้ไซหรือว่าไอ้โตเนี่ยมันก็จะเอาน้ำมารดชาวบ้านก็ดีอกดีใจรดน้ำต้นไม้พอรดเดี๋ยวเฮียเอกชัยก็พักแบงค์พันมาติดพอเฮียเอกชัยติดปุ๊บมันก็จะโตเครื่องผมยังโตเป็นแบงค์พันเลยโตเป็นแบงค์แล้วโตแล้วเรียกว่าโตวันโตคืนครับนะครับก็เป็นของฝันที่มอบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวท่าพระและท่านที่มาเที่ยวงานสมน้ำพระหรือว่าสมแห่พระไตรแห่พระไตรหลวงพ่อเกศรครับผมครับนะเอาพี่ดอกแล้วพี่ดอกแล้วโตดูดอกออกมาเลยร้อยอะไรวะดอกกี่ดอกร้อยละยี่ร้อยละยี่ดอกร้อยเท่าไหร่เอาแห่ด้วยเป็นไงแห่ด้วย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 นั่นแหละเนี่ยนี่มาเอามาเอากระดอกกระถางแดงๆไปไหว้เท้าเวทต่อเลยแบบเขาตั้งเท้าเวทไว้วัดตาพระเท้าเวทส่วนรอบที่18รอบที่18ใบละ20บาทนะครับก็นำดอกไม้ไปมอบให้คุณเอกชัยแซ่เตียวนะครับผมครับก็เป็นแฮปปี้วาเลนไทน์ที่มีที่วัดท่าพายังมีเอกชัยแท้เดียวครับผมลงจากร้อยใจบุญเพื่อหนุนใจไว้ขอบคุณที่แรงครับอ๋อแล้วเอาแล้วผมไม่ได้ทำอะไรออกมาได้เหมือนกับเพื่อนผมบางคนก้มหน่อยก้มหัวลงนิดนึงก้มหัวลงนิดนึงก้มหัวหน่อยน่าพอดีใช่ไหมขอบคุณอาจารย์แท้เตียวนะครับประธานชมรม200ใจบุญเพื่อนหนุนเพื่อไรครับก็เพื่อทีมงานผู้ติดตามครับคุณชมรมสมเด็จครับก็ผ่านรุ่นไปในสามนาทีแล้วครับพอดีผมมาครับท่าพานะครับ14 15ยังมีงานอยู่นะครับขอตรงนั้นเลยนะเป็นห่วงคืนมีสิงโตโชว์นะครับมีงานออกนัดขายของนะครับที่วัดท่าพา10โมงเขาเพิ่งออกมาเดินเที่ยวงานกันได้นะครับบอกแล้วนะนัดเจอกัน10โมงไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวกินปลาแล้วก็ขบวนแห่ตามใจฉันขบวนแห่แล้วจะอารมณ์หลอพอใจหลอบอกออกก็ออกแล้วก็หลอพอใจ5โมงเย็น5โมงเย็นก็แห่5โมงเย็นล่มดีดีเข้าบ้าน4ทุ่มกำลังดีนะกำลังดีพวกเราชอบมาตอกซอกซอยชาวบ้านไม่เอาอิดเพี้ยงนะไม่เพี้ยงหรอกเขาทำบุญเขาทำบุญเขาบอกเอาอิดไปถวายวัดทีรอบนี้นั่นแหละรอบ18ไปเลย10ครับรอบถูกอยู่นี่อยู่นี่เดินไปแล้วบอกอยู่นี่ขาเป็นขาสูงไปตัวนึงนะสิงโตได้แต่ว่าไม่ได้ไข่ลูกเท้ามหาพรหมนะครับแล้วนี่อะไรไอ้นี่มือดีว่ะ
ใครที่ได้นะครับแม่แรมมารับไข่หนึ่งแผงลอตเตอรี่หนึ่งใบขอบคุณครับไม่ต้องโยนนะพี่พอดีเลยพรุ่งนี้ไข่ลวกที่ร้านเอาไปเลยถ้าจะทำไข่ลวกพูดให้ทีมงานสินว่าได้จัดเตรียมสถานที่ก่อนเพื่อเพาะหน่อยเอาไปเลยเป็นคณะที่สี่นะครับคือวันนี้นะครับตอนนี้ต่อไปเป็นสิงห์ฮาร่านะครับไม่ใช่ลุงงามนะต่อไปสิสิงห์ฮาร่ายังเหลือสิงห์ฮาร่าเหลือลูกเท้าหาผมนะครับยังเหลือลูกหลวงปู่ทับนะครับแล้วก็อีเชียนนี่ทางวุฒิผลยี่สิบแล้วปิดท้ายคืนนี้ด้วยคณะมังกรนะครับ LED ฟอร์มลูกไทยผู้คนสิสิงห์ฮาร่าครับผมน้องเอแห่งวัดกระโจมทองลืมถามไปถามเรื่องอะไรพ่อแก้วมาไหม15ฮะ15อ๋อมาวันนี้15คุณมาไม่มาดีเพราะผมไม่ถูกกับหัวหน้าคณะก็ดีอยากจะไปยุ่งเขานะอยากยุ่งนะมือไวนะมือไวด้วยมือไวช่วงนี้ครับเสียงตบมือต้อนรับทีมงานสิงห์ฮาร่าเรายังไม่พร้อมเลยบัตรการกุศลรอบที่19หายแล้วนะครับผมทำการแสดงอยู่ตอนนี้นะครับสิงห์ฮาร่านะครับยังเหลือลูกเท้ามหาพรหมนะครับยังเหลือเป็นทีมงานคณะลูกหลวงปู่ทับสิงห์ฮาร่าในวันนี้ดูหัวสวยสดงดงามครับเล่นเองทำเองฮะหัวแบบนี้สั่นได้นะครับที่น้องเอหลานครับหัวแล้วหัวแล้วเท่าไหร่ฮะหัวแล้วเท่าไหร่แล้วจะอารมณ์หัวหน้าคณะขายเท่าไหร่ชี้ใครก็ถูกไปครับไม่ชี้ก็ถูกถูกอะไรฮะถูกหลอกไงดูดีมาครับเดี๋ยวไงขอบคุณครับเป็นหน้าที่ของพี่บอลสิงห์ราชครับก็จะตั้งตัดเนื้อที่มาสิทธิ์วัฒนพงษ์ครับโดยที่เองสิงห์ฮาร่านะครับสำหรับทีมงานนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งทีมงานครับที่ประสบความสำเร็จในด้านการแข่งขันครับผมและประสบความสำเร็จในด้านการตั้งคณะขึ้นมาครับไม่ถือว่าเป็นน้องใหม่ครับผมเป็นสิงโตสืบสกุลครับสมัยก่อนมันเป็นรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่าและโดยแจ้งต่อเรื่องมันก็คือคุณเอสิงห์ฮาร่าเอกลักษณ์ประจำสีของเขาก็คือสีส้มและสีเขียวส้มเขียวขาวครับเพราะว่าสมัยก่อนพี่แรกโทษคุณพ่อเอาหรือว่าคุณเล็กมัดช่อหรือว่าเล็กผลไม้ครับติดตามรูปหลวงพ่อโอวสีอยู่ไปแสดงด้วยกันกับสมัยพี่ตีครับแล้วก็มาคุณเอก็ติดสายให้ตามไปครับอาก็เลยชอบสีส้มเป็นชีวิตจิตใจครับผมเพราะสิงโตสมัยก่อนจะมีสีเดียวอย่างว่าท่าพระในเขียวเหลืองครับถ้าคาดเหลืองเหมือนสิทธิ์กัลยาเขาเรียกเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องสัญลักษณ์ประจำถิ่นสัญญาณสัญญาณประจำสีและประจำถิ่นครับขอบคุณรางวัลดอกไม้ด้วยนะจ่าเฮตีนะครับคุณจะได้แค่เดียวครับ 1,000 บาทนะครับมาให้แล้วมอบมาแต่แรกเลยนะครับทั้ง6นะครับรางวัลได้ดอกไม้โดยกำลังของใจดีเพื่อนที่รักไร้และผู้ใหญ่ใจดี 1,000 บาทตอนนี้แต่ละคณะนี่มีทุนเดิม 2,000 บาทแล้วครับจริงๆละ3จริงๆเท่าไหร่นะ3ทำไมเหลือ2อาร์ตเก็บเอาไว้พันไม่ใช่พูดไปเรื่อยเก็บซื้อไข่ไงเก็บไว้คณะต่อไปอ๋อให้คณะต่อไปเออแหมพูดพี่ใครจะฮะใครจะแหมพอมามึงใช้กูเลยง่ายจังพี่ใครครับใครจะมอบรางวัลให้กับคณะติดสิงห์ฮาร่าเชิญนะครับครับโคศกมาแทบตายให้ผักบุ้งไม่เป็นไรผมคนไม่ใช่เต่าเอาไว้ผ่านเลี้ยงสิงโต
อาจารย์หนุ่มฝากพยานพันมาแนะนำผู้ที่ได้ไข่รางวัลไข่จะมอบรูปภาพพงศ์ประสิทธิ์ท่านนำไปใส่กรอบนะครับที่จะสร้างเวอร์เซียอังโอกิพงศ์ประสิทธิ์ยังเอากระเองเอาลึกจริงใบใหญ่ไม่ดีฮะแล้วอาจารย์หนุ่มเล่นจ่าเองพอดีผมจะขึ้นบ้านใหม่วันตะกอนวันที่หนึ่งพอดีการได้ท้าวเวสผมมาได้เลยตบมือโอ้โหมาเจอกันดูกันเลยราชสีห์ภูผาลุยวาลีตามหาดอกไม้มงคลนั้นเป็นชื่อเรื่องของบ้านจีนาร อบที่19ได้แก่หมายเลข7ครับอ้าวเกียรติออกไปแล้วหมายเลข7หมายเลข7รอบที่19หัวสวยๆงามๆหางสวยๆงามจังได้ที่ทีมงานสิทธิ์สิงห์ราชจังที่คุณเอเลยราคาเป็นกันเองไปเมาอยู่ตรงไหนได้ฝากให้เราอย่าให้เมาสำหรับมังกรท่านี่ก็เป็นเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งที่มีใจเมตตาครับรักเพื่อนรักพ้องครับอยู่ที่หลังหน้าอ๋อมีหน้าที่เป็นคณะที่4นั่นแหละครับผมและมีคณะที่5ลูกท้ามหาพรหมคณะที่6ลูกหลวงปู่ทับรีบกลับบ้านหน่อยรีบกลับบอกเขาก่อนก็เดี๋ยวก่อนก็ได้ให้เป็นทีละช็อตขอโทษงานออกงานทีรู้สึกแบบไหนเราผมไม่ค่อยได้ครบพวกโฆษกส่วนมากจะเดินคนเดียวดีแล้วนะไม่ได้ครบฮะพอดีเขาประธานนะประธานอะไรประธานพบปะหมายเลขเจ็ดมาอย่างมือหมายออกครับเมื่อกี้เราเห็นอยู่แบบมันหายไปไหนแล้วเนี่ยสายก็ไม่มีขวาก็ไม่ผัดถอยหลังตั้งหลักไปดีกว่าดูนี่ดอกไม้มงคลมันจะอยู่ตรงไหนเอ้ยรู้ว่ามันจะไม่อยู่นี่ไงถึงแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยจะโดดเหินไปได้เลยโอ้โหไปไม่ได้ยังไงเอาขาเหยียบไปก็ไม่เตะยังไงวะเนี่ยสอนจับได้หมายเลขเจ็ดสิบเลขสองภาพยนตร์นะครับนำไข่มาถวายครับคณะที่4ครับสิงห์ราชทีมงานที่4ครับแล้วต่อไปก็จะเป็นลูกเท้าหมาพรมรอบที่20ครับพาเวนตี้แล้วนะครับใบละ20บาทใบละ20บาทครับร่วมสนุกกันได้แล้วนะมีที่ไหนไข่แพงละ20หาไม่ได้หรอแล้วจับเบยลอตเตอรี่1ใบครับเฮ้ยโอ้โหดูมาเลยโอ้โหมันเต้นท่าฉากกันเทียนซะด้วยมีเงินทุกจังหวัดแบบนี้บ้างไหมดูนะมีจะเอาไว้ในบ้านไงงบหลวงเอาเบิกมาใช้บ้างจะหมดมาแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวเรามีนะเปล่าเลยเขาจะเลือกประธานชุมชนใหม่ปีข้างหน้าเนี่ย
คนที่หายแล้วเลือกสองกองนี่แล้วสองกองผู้ว่าแล้วเดี๋ยวได้เลือกประธานชุมชนอีกแล้วต้องเลือกด้วยเหรอเลือกดิแสดงว่าผูกขาดก็ได้ใช้เงินซื้อใช่ไหมคณะสิงโตคณะที่สี่นะครับสิงหาราชช่วยบอกชาวบ้านด้วยนะจบจากสิงหาราชจะมีลูกเท้ามหาพรหมนะครับและก็ลูกหลวงปู่ทับนะครับปิดท้ายคืนนี้ด้วยมังกร LED ของลูกชัยมงคลนะครับไม่เจอขอปล่อยนั่นเหรอขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับแก้วแล้วก็ออกไปโบไปทำงานไงเรามีภารกิจใช่ตกลงพูดขึ้นแล้วก็พูดลงให้มันมีทั้งลบและทั้งบวกและขณะนี้พญาราชสีหรือว่าสุดโตเอาเล็กเบิร์ดเฮ้ยโคแกงเหมือนกันเลยนะครับแต่มันคนละหม้อเรียบร้อยดีเขาเล่นลงคาแล้วโดดเล่นลงคาด้วยเขาบอกแกงเหมือนกันคนละหม้อโดนจับแกงเมื่อกี้เหมือนตกลงมาเหรอไม่มาเราผมไม่ให้มาไม่รู้เห็นคนพูดว่าแกงเหมือนกันคนละหม้อโคศกอ่ะทุกคนคนที่จะมางานช่วยอ่ะคือคนที่ไม่ดีมาคนที่ไม่ดีมาเนี่ยเขาได้มาแล้วก็ตื่นมาวันที่15มาที่ไหนไม่ได้มาหรอไม่ได้จะมาผมไม่มาดีเลยจะได้อยู่คู่กันไม่ได้ไม่มาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่มาเขาเลยไม่มาขอบคุณมังกรเท่าขอบคุณมังกรเท่านะครับไม่จ่ายไม่1,000บาทขอบคุณ1,000บาทมีแต่คนถ่ายไม่มีคนดูก็ไม่ได้นะครับเนี่ยต้องขอบคุณขอพรปู่เซ็งนี่นะแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับต้นกำลังขอพรหลวงปู่เซ็งเอ๊ะ14 15เมษายนที่วัดท่าพระยังมีงานอยู่นะครับมีสิงโตโชว์ให้ดูมีสิงโตโชว์ดูทุกคืนนะครับนอกจากสิงโตโชว์แล้วยังมีงานออกร้านขายของนะครับมาเดินช้อปปิ้งกันได้วันท่าพระนะครับยังมีอีก2คืนนะครับ14และ15เมษายนกินเสร็จเดี๋ยวซ้ายแลขวาว่ากินถูกหรือเปล่าเฮ้ยเขาโยนไปตามไหนได้ก็เหลือที่เกลือใช้อ๋อมานี่นะฮะคุณเนี่ยนะไม่ก็เห็นนะนะพูดกับพี่ผมไม่ฟังไม่ได้ฟังหลายทีนะเพลินดีมันเพลินมันเพลินดีอะไรผมอยากให้สามที่กินดอกเหมยบ้างแล้วขายทิ้งจะได้เหลือกินเหลือใช้อ๋อครับแอดถ่ายจนจบการแสดงนะครับถ้าแบตไม่หมดซะก่อนนะครับจะบอกเขาว่าขอพี่มีโยงใยลากเขาไปกินฮะเขามีการแสดงเพิ่มเติมฮะโอ้โหใช้วิทยายุทธ์ตักน้ำในบ่อึ๊บเอาสิงโตใช้แรงเอ้ยใช้แรงก็ตัวเข้าใช้แรงดึงเวลาเราดึงเราจะต้องเตรียมตัวหรือไม่ครับนี่แหละถูกถูกถูกฉลาดถึงตัวตัวนี้ฉลาดไม่ฉลาดไม่ฉลาดอะไรเข้ามาแบงค์ร้อยออกแบงค์ยี่สิบโอ้ไอ้บู๊ฮวนนะฉันเล่นโคราชในประเทศนี่เพราะไม่ฟิลพร้อมจ้องฮะไม่ได้พ่อมันบางครั้งก็ไปทันลูกเหมือนกันนะทันนะพ่อมันลูกมันเอาลีไปล่อเอาเหรอไม่ใช่ลีเซ็ตแท่นนะลีเจนซี่ขอลีเจนซี่ตั้งแบบนี้ก็ดูสวยดีเหมือนเงินโอ้สีไม่มาแล้วเสียงเนี่ยชื่อเรื่องอะไรไม่รู้ชื่อเรื่องลืมว่าราชสีไอ้นี่ไงชื่ออะไรเนี่ยน้ำเล็กหม้อใหม่แล้วขอบคุณมาตอนเข้าแล้วนะขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณเข้าฝั่งคนขอบคุณเราและภรรยาครับด้านใน
ไทยอ่ะเขามีป้ายครับเขียนไว้เขียนไว้ว่าอะไรขอบคุณทุกคนที่มาดูชมและจะมีซองของก้อด้วยครับก้อถ้าแพ้ก็เอาซองใส่เข้าไปในนั้นเอาในนั้นเลยนะเขาแต่ซองปุ๊บเขาก็จะอ่านทันทีเพราะอะไรรู้ว่าเกย์ก็ยังมีสายมาเฮ้ยคณะเลยเว้ยโอ้ยรวยเฮียมาเนี่ยเอ้ยใครเฮียเด็กบ้าเลยไม่ได้นะเอาไมค์ลงไปแล้วนะพอดีเสียงกระท้อนพอแม่งไม่สั่งสอนเนี่ยแม่มันไอ้นี่พอดีเมื่อกี้นี้เสียงในบีมหลุดไปตกลงผู้ชายผู้ชายเรียกได้ผมจามเลยมันอย่างเงี้ยมันก็โตไปในห้างเลยไปมาเลยไปมาเลยรวมไทยมีรูปลูกนะพ่อไทยเสื้อแดงแม่ลูกใส่เสื้อแดงเลยรวมไทยมีรูปและเสกภาพกันเฮ้ยไม่ฟังโมโหว่าไม่ต้องคายแล้วสิบสีน่าก็เช็คปรบมือในนั้นครับขอบคุณมากครับรอบที่21ป่ะขอบคุณรางวัลต่อเบยที่มอบให้นะครับผมกำลังใจให้รอบที่20นะครับออกมาแล้วหมายเลข14อีกครั้ง14นะครับครับสิบสี่สิบสี่ครับเอาหน้าที่สี่ผ่านรถไปสิบสี่ได้ขอเสียงแบบพี่นางสิงห์ราชนะครับผมครับคณะที่สี่ผ่านไปนะครับอ่ะประชาสัมพันธ์นิดนึงว่ายังเหลืออีกสองคณะครับผมคณะที่ห้าก็เป็นหน้าที่ของลูกค้ามหาผมและคณะที่หกลูกหลวงปู่ทับปิดท้ายด้วยการแสดงมังกรทอง LED ลูกชายมงคลครับชายด้วยเชียร์ปานสายบุญครับผมวันนี้มอบมังกรมาแสดงกันเชียร์ปานสายบุญนะครับส่งมังกรลูกชายมงคลมาทำการแสดงวัฒนะครับผมขอบคุณมังกรเท่าฝั่งทนนะครับนะขอบคุณครับบรรลุกัลยาครับได้มอบน้ำบาจามาสี่กระเบื้องน้ำอะไรนะน้ำบาจาแปลเป็นไทยถ้าไม่กินจะไม่พูดถ้ากินแล้วพูดที่เผ็งเลยกินมากก็พูดไม่รู้เรื่องกินเนี่ยใช่ช่วยไปบอกมันนึกมังกรเท่าด้วยนะลูกไอ้ถุงเนี่ยคุณกินกันได้สองคนคณะสิงโตที่กำลังจะทำการแสดงนะครับคณะต่อไปลูกเท้ามหาพรหมครับคณะที่ห้าใครนะพี่นึกเขาบอกว่าขอสักสิบเบอร์ได้ไหมสนับสนุนหน่อยเบอร์20เบอร์20อย่าลืมมาเดินเที่ยวงานกันได้นะครับลูกชายพ่อเลี้ยงลูกมือได้ไหมลูกชายพ่อเลี้ยงงานวัดท่าพระยังมีสองคืนนะครับ14และ15เมษายนนะครับไปละ20บาทครับก็เป็นทีมงานลูกค้าหาผมมาแล้วรางวัลจากเยตีนะครับก็มี200จากบุญเกื้อหนุนพี่ยากไร้เพื่อความในใจได้ไหมครับอยากมีผู้ใหญ่ใจดีอีก 1,000 บาททุกคณะนี่มี 2,000 ขั้นต่ำนะครับแต่ละคณะต้อง6คณะนะครับครับผม 2,000 ขั้นต่ำขอได้เชิญนักร้องคนบริครับอนุรักษ์กำนาสิงโตไทยครับเชิญครับนักร้องนักร้องมาแล้วเหรอมาแล้วผมจะได้กลับไม่ต้องหายใจหายคอกันเลยนะครับไม่ต้องเป็นธรรมดาฮะที่อื่นแพงกว่าเขาเจ็บที่อื่นก็มางานช่วยเขาก็ช่วยงานมาก็นั่นละเหมือนกันนะครับก็เป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์การแสดงของคณะทีมงานติดลูกพระมหาพรหมโดยเฉพาะคณะนี้นะแล้วก็ฝากขอบคุณเจ๊ตุ่มอาสมชายด้วยว่าเขาบอกอยู่ในใจเสมอนะครับผมชายหนวดงามเราเนี่ยเขาบอกไปแสดงที่ไหนเนี่ยคนต้องคิดถึงตลอดชายเหรอเออไม่ได้ฟังตั้งนานโอ้โหแล้วคุณจะแกล้งได้เหรอผู้นายถึงได้จะชายบัดนี้ครับก็เวลาชายเชนต่อเชนต่อถึงจะเดินนั่นจับดีอ๋อเดินถึงจะหลับเพิ่มอ๋อถึงจะเดินดีไม่กลัวลูกชายเขาถือไม่กลัวทำไมลูกชายมันหลานผมอ๋อหลานใช่ไหมเนี่ยเวลาเห็นลูกค้ามาผมเล่นนะหาลึกถึงสมชายเหนือนามเราตามเขาไปดิอยู่ในใจเสมอขอด้วยว่านึกถึงแล้วตามเขาไปเลยยังไม่ว่างแต่ยังไม่ว่างเขาก็ไปก่อนนะครับเขาบอกอยู่ในใจคนวัดท่าพระเลยครับสมชายเหนือนาม
ครับเป็นร้านที่5ครับลูกพร้อมหาผมตอนนี้เขากำลังประชุมอยู่ครับผมว่าจะเล่นเวลาท่าไหนครับผมหายเหนื่อยยังสวัสดีครับพี่น้องใช่สวัสดีบอกแล้วอย่ารับงานเยอะโอ้โหรับงานเยอะเสียงเลยแบบนี้แม่ขึ้นมาเออครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ตีสองร้อยใจบุญเดือดหลุดพี่ยากไรนะครับเอกชัยแซ่เตี๋ยแล้วก็ทีมงานทุกท่านเมื่อกี้แล้วตีมากระบาดนะครับขอบพระคุณขอบพระคุณก็สายบุญขาดไม่ได้นะพี่แรมนะสายบุญขาดพี่แรมโอ้จริงก็งานมันเยอะไงช้านี้ช้าบ่อยอย่าว่ากันนะครับก็ต้องเล่นมาตลอดคิวก็ถึงสิ้นเดือนนะครับดีแล้วล่ะครับผมผมมีอาชีพผมไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้โคศกอาชีพอ๋อผมมีผมตื่นเช้าหน่อยตื่นเช้าหน่อยชงกาแฟให้เมียให้เมียเลยเมียก็ใช้อาจารย์ยืนอาบน้ำยังยืนหลับเลยตอนนี้เมียเป็นคนใช้ใช่ครับผมอาเงาะพูดขอบคุณครับพี่น้องFC วัดท่าพระนะครับขอบคุณคุณก้อวัดท่าพระแล้วก็พี่น้องนะครับสิทธิ์จากพ่อเกศรทุกท่านนะครับเราก็ไม่ทิ้งกันครับช้าเร็วนะครับต้องเดินทางมาช่วยกันตลอดนะครับ3วันกับการได้การแสดงขอบคุณอาจารย์หนุ่มบางสกาด้วย FC ทุกคนอีกคณะนึงครับขอบคุณทีมงานของทางด้านผู้ใจบุญเสียปานสายบุญครับวันนี้บารมีขององค์หลวงพ่อเกศรนะครับผมวันนี้ส่งทีมงานมังกรทองลูกชายมงคลมาเสียบาดหลายบุญนะครับครับผมกราบขอบคุณเยี่ยมผีชมรมสองรอบเจ้า
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเยอะตีในกระจายแท้เดียวนะครับกับผมเองครับแล้วก็พี่ชมกันด้วยครับชมคุณสำรับใจเป็นเพื่อนของพี่ยังไงขอบคุณครับขอบคุณโอ้โหขอบคุณแม่ไงบอกซ้ายบอกขวา
Thank you.
ขอบคุณที่ได้มีรับมาบ้างแสดงขอบคุณที่มีมาครับมีข้าวหาผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ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 คณะที่เพิ่งเล่นจบไปนะครับลูกเท้ามหาพรหมนะครับที่เพิ่งเล่นจบไปเมื่อสักครู่นะครับไปแล้วไปแล้วคนหนึ่งครับผมคุณพ่อไปไหนคุณพ่อไปไหนล่ะคุณให้ไอ้บอกกลับบ้านนะขาดใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ผ่านรุ่นไปนะครับทีมงานนะครับสำหรับความเพียรกันยังเหลือคณะสิงโตลูกหลวงปู่ท้าวอีกหนึ่งคณะนะครับแล้วก็คืนนี้จะปิดด้วยมังกร LED ของลูกชายมงคลนะครับชมรมของใจบุญเกิดพิลาไทยครับผมใจดีอย่างน่าเพิ่มเติมขนาดขอบพระคุณแต่ละที่มีมาแล้วไปทุกที่สายบุญจริงสายบุญกราบขอบพระคุณที่เป็นความเมตตาก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงท่านเดินสายเหมือนศิลปินพุทธเราแหละครับท่านเดี๋ยวไปโผล่ที่โน่นทีนึงไปโผล่ที่นี่ทีนึงใช่ครับลุงวันนี้เขาบอกถนนบ้านเราแสงสว่างสวยที่เหมือนนะโอ้โหไปยืนเห็นพิชคุณปีนเสาประดับประดาไฟแสงสว่างครับอื่นเพื่อนเจ้าบ้านวันนี้ไม่ต้องห่วงขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ยังติดตามรับชมกันอยู่เสาประดับไฟนี่แหละครับเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่ท่านทำบทลุ่นตรงนี้บารมีขององค์หลวงพ่อเกศรให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเอกชัยแท้เดียวครับหรือพิธีชมรมสองล้อใจบุญเพื่อหลุดพึ่งยากไรครับผมโอ้โหวันนี้หม่าม้ามาด้วยแล้วคุณแม่มาด้วยครับผมคุณแม่นั่งอยู่กับท่านเฮียตีขอบคุณทีมงานท่านด้วยด้านหลังจะมีครับผมผ่านมาด้วยครับขอบคุณเสียปานสายบุญครับผมมังกรเข้าฝั่งชนมาแล้วมาแล้วใหญ่ผมอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ด้านหลังมังกรเข้าโอ้โหวันนี้สุดๆเลยแต่ที่เปิดมาพักเดียวพี่ชายที่น่ารักนี่นะครับขอบคุณเชียร์ปานแสงบุญครับผมจัดมังกรพอรูปใจมังกรมาโอ้โหถวายหลวงพ่อเกศรอย่าลืมมาเดินเที่ยวงานกันได้นะครับที่วัดท่าพระนะครับขอบคุณจริงๆยังมีอีก2คืนนะครับลูกล้มตุ้มทับจากวัดสุวรรณารามทีมงานคุณสังวานครับผมคุณไม้คุณไม้ครับผมก็ดูรูปแบบของการแสดงพยายามใส่แมสครับที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับครับผมสามเข็มหมดละครับผมพวกเราไม่เป็นไรหรอกใช่ครับจะเจ็บจะเจ็บจะตายก็ตายทำสายบุญสายบุญยี่สองใช่ป่ะเจ้ารอบที่ยี่สิบสองนะได้แต่หมายเลข13หมายเลข13ครับถูกรอบที่22ขอบคุณทั้งนั้นดอกเหนือด้วยครับดอกเหนือใครจะติดของงานเพิ่มเติมติดได้นะครับบารมีครับองค์หลวงพ่อเอสองอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเดินเที่ยวงานที่วัดท่าพระกันได้นะครับยังเหลืออีก2คืนนะครับพี่ชัยวสันต์กระจายครับคืนวันที่14เมษายนมีคณะสิงโตมังกรทองศิษย์หลวงปู่พูนนะครับศิษย์หลวงปู่พูนมาโชว์มังกรแล้วก็มาโชว์สิงโตโชว์หอนะครับพรุ่งนี้นะครับขอบพระคุณขอบพระคุณวันนั้นออสที่อยู่วัดโบสถ์ไฟเลยดับอ๋อมาไปอยู่คือไปอยู่วัดท่าพระเลยไฟประดับสว่างสวยขอบคุณทีมงานศิษย์หลวงพ่อเกศรทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านที่เมตตาพวกเราครับเหยียบย่างเข้ามาและทุกท่านเอกโคศกทุกคนไม่เคยอดครับนอกจากบทท่าทองแต่ไม่ได้มีบทไม่มีบทใช่ไหมลูกนี้ทางด้านแฟนๆมังกรทองลูกชายมงคลนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวลูกชายมงคลเล่นปิดท้ายนะครับพร้อมยกมือครับทีมงานมาแสดงแต่ละทีมงานก็ส่งสัญญาณด้วยครับก็วันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของศิลปภูมิศิลปภูมิวันนี้มีมังกรวันพรุ่งนี้ก็มีมังกรโอ้โหเพื่อสิงโตแสดงต่อตัวโชว์หอมีหอด้วยนะหอด้วยดูเจ้าแล้ววันที่15ขบวนแห่ทราบว่าตอนนี้สิงโตครับผม18คณะแล้ว18คณะไม่รวมกับพวกกองดาวครับผมกองอีกครับขอบพระคุณช่วงนี้ครับผมคงน่าจะพร้อมแล้วดูครับให้เขายกมือก่อน
ถ้าพร้อมแล้วอ่านเอาปล่อยขอบพระคุณครับคุณก็วันนี้รู้สึกคุณมีราศีรู้ไหมเห็นไหมโอ้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณนี่มีการคุณก็พักผ่าพักโอ้ยใหญ่ใจดีทุกท่านครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนี่ครับเดินทางมาคุณเห็นคุณก็เขาใส่เสื้อไหมล่ะได้ฮะเอาเสื้อใส่รุ่นรวยขอครับช่วงนี้พร้อมแล้วขอเสียงประมือกันนะลูกหลวงปู่ทับมาสวัสดีสวยงามครับขอบพระคุณเป็นคณะโบกครับโอ้โหอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวอยู่รอชมละครให้ผ่านครับผมยาบักบอนไฟรออยู่นะครับว่าที่ใหญ่ประการมากครับมาแล้วครับลูกหลวงปู่ทับขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการครับเยติเอกชัยแซ่เดียวครับผมสมรสสมรสใจบุญเรื่องหลวงพุทธอย่างไรครับนะครับขอบคุณเสียปานสายบุญครับเอ๋ครับแล้วก็พี่น้องหลายหลายท่านค่อยๆให้ย้อนถามเรื่อยๆขอขอบคุณหลวงปู่ทับครับวันนี้ท่านใดที่ชื่นชอบพระเวสสันดรก็ติดต่อได้ที่ไลน์ส่งของคุณเกณฑ์ครับคุณเกณฑ์เขาเป็นพระเวสสันดรนะต่อให้ผมพูดเกมได้ครับเอาผมไม่พอไม่ได้ไม่พอมีแต่เพื่อนฝันก็มีสุดหน้าคนจองแล้วก็ไม่เคยจ่ายแล้วก็ไม่ปันวันนี้มาสวยงามครับลูกหลวงปู่ครับขอบคุณทุกท่านครับขอโรงงานตักดีนะครับลูกเรือครับผมขอบคุณทุกท่านครับแขกและเปาขำเปลือกเด็กขอบคุณเชื่อฟังสายลมครับสำหรับประเด็นที่โตกับตัวขอบคุณที่โตเวทีเล็กเจ้าของปลาหมึกเด็กแตกครับมาช่วยมาตอนมีสลัดขาผมสวยงามครับพี่ตัดมาเราจะได้เห็นว่าสร้างของลูกหลวงปู่ครับนี่ว่าข้าลูกเด็กครับเด็กแม่ตาของทางด้านเสาบอกเตยแล้วแต่ยึดยันว่าไม่ต้องรีบดูโลกและปู่ท่านครับเราเป็นกำลังใจให้ยึดยันว่าแต่เราไม่ตื่นตัวอยากมีแบบนี้ค่ะหมุนไปดุ่มรอบครับตบมือโดยลีลาครับหรือสิโตครับวันนี้สง่างามครับถวายองค์หลวงพ่อเอสอนวันนี้ก็ขอบคุณผู้ว่าน้องพี่ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันดูให้กันเซ็งครับผมผู้ว่าการเซ็งการรับทีมงานถึงจะไม่โกงอีกนะโอ้โหตัดเต็มเลยแล้วกำลังชมกันอยู่ที่วัดท่าพระครับผมเออจบการแสดงสิโตจะมีพยาบาลคอนเสิร์ตลูกชายบกพร่องจัดเต็มมากมายเรารอดูแต่ละคณะเดินทางเข้ามาด้วยความศรัทธาครับองค์หลวงพ่อเกศรลูกใหญ่สะพานทางครับทางประเพณีสิบสามมหาสงกรานต์ครับยิ่งใหญ่ครับทุกปีปีนี้เขาบอกว่าอาจจะไม่ได้จัดครับสาธุชนคนใจบุญครับสิทธิ์หลวงพ่อเกศรครับผมนำโดยคณะสิทธิ์ทุกคนนี่ครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับดูแลกันอย่างดีครับผมแห่วันที่15เมษายนนะครับจากที่จอมพระพักตร์มาดูแล้วขอตัวหายหลังข้าลงกระจับลึกดูดีดีขวาโอ้โหโอ้โหเอาละครับบัตเตอร์ขอบคุณคุณกำลังแรงใจครับมองด้วยความสงสัยครับผมขอบคุณและรางวัลเลยที่มอบให้ด้วยนะครับเป็นการแสดงนะได้ครับได้เลยครับผมเดี๋ยวอีกด้วยนะครับกับเทียนมังกรของลูกชายมังกรโอ้โหต่อเมื่อครับไปถึงได้สุดท้ายแล้วครับม
ทีมงานการแสดงครับเรากำลังชมยมยุยวัดท่าพระครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของงานครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับในการร่วมมือด้วยเอาเปิดทางให้เงินตรงนี้ครับขอโทษด้วยขอโทษแบบเดี๋ยวครับทางและลีลาครับขอบคุณมังกรเท่าครับต่างคนครับผมวันนี้แสงที่น่ารักเข็นมาเรื่อยๆเข็นมาเรื่อยๆมาเป็นกำลังใจลูกหลวงปู่ขอบคุณแสงใจที่เยอะโอ้โหตัวข้าขอบคุณที่ยารับที่สั่งเนี่ยวันนี้เราพามาเอาไว้การแสดงให้กับลูกพ่อเกศรแล้วจบจากคณะนี้มาจบการแสดงมาคอยพอกันต่อนะครับพระหมอลูกใจพระคุณพระคุณเชี่ยตามสายบุญครับขอบคุณต่างที่เล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบแล้วโอ้โหขอบคุณเอ้าดอกเหมยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณรางวัลดอกเหมยด้วยเป็นการทีมงานวันมหาสงกรานต์ครับพ่อปากสิงโตอ้าวตบมือแล้วเราเป็นกำลังใจกันโอ้โหเฮ้ยครับMC ทุกคนครับมีมาของที่หลวงพ่อเกศรจะดูแลครับอยู่ขอบคุณทางสบายครับวันนี้มาสีส้มสีดำสวยงามขอบคุณทุกกำลังใจพ่อให้ลูกของปู่ครับครับอีกสองเดินทางให้เจอกันที่ชาติอีกห้าปอนด์เราไล่ให้ดูให้กับทางด้านขอดึงตัวของลูกหลวงปู่ครับครับเป็นไรครับเป็นไรเลยด้วยเย็นเย็นครับเอาเสียงตบไปเลยครับกำลังใจหน่อยครับผมขอกำลังใจกันหน่อยแล้วเราไม่ได้แข่งขันนะแต่เราถวายองค์หลวงพ่อเป็นสองเป็นไรครับสั่งสีสันบนท้ายยากเยอะมากนี่ขอบคุณที่แบบใจดีทุกท่านแห่งความเมตตาสนับสนุนงานหลวงพ่อเกศรครับผมคณะสิทธิ์ญาติสิทธิ์ของหลวงพ่อเกศรขอกราบขอบพระคุณครับสิ่งดีๆที่ถวายให้กับหลวงพ่อในการแสดงครับขอบพระคุณครับการดูแลจะเป็นพระนาคอาหารทานที่นี่นะก็มาขอบคุณนี่ครับสิ่งดีๆให้ผมก็ต่อครับกับลูกหลวงปู่ครับวัดสุขวัตารามโอ้โหเอาดิครับโอ้เดี๋ยวดูทางดีสีสุขก็เลยกันพองเรียนนะครับ6 4 8 9 1 6เด็กตามโลกดูในเพจได้สวยงามสง่าอาวุธราชสีห์ผ่านการตกไม้ตกบกเหลือไปก็ตกเลยมาไปกินเงินก่อนก็ไปกินงานเหลือจับมาแล้วก็แห่งตัวครับผมต้มแลนดอกพุ่งมาดอกเหลือเรื่องเล็กขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับที่มาเพื่อชมการแสดงกันอยู่ครับณบริเวณของวัดท่าพระนี่นะครับแม่ดูสงสัยดอกไม้มงคลนี่นะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแล้วอีกแหล่งรับงานก็แห่งนี้โอ้โหจับแบบสวยงามเลยแล้วกำลังชมทีมงานของลูกหลวงปู่ครับวันนี้15เมษายนเริ่มแห่ตอนเที่ยงนะครับหลวงพ่อเกศรครับนี่นะครับที่55ครับตรงนี้จะมีทีมงานเข้ารอบเพชรทางเชิญหลวงปู่ครับผมแล้วก็ไปมังกรแสดงสุดโต่งต่อโต่งหอครับผมโอ้โหจับไปแล้วแผลได้อาหารหรือว่าบอกไปได้ว่าอาหารรองชาครับรอบที่ไหนครับ23 24รอบที่24ได้หมายเลข6ครับหมายเลข6ครับไปตู่ครับ
ต่อไปจะเป็นมังกรลูกชัยมงคลนะครับยังเหลือมังกรลูกชัยมงคลนะครับยังไม่จบนะครับยังเหลือมังกรลูกชัยมงคลนะครับขอบคุณเอสิกาเลาครับผมขอบคุณผู้ชมใครแล้วทุกคนขอเวลาท่านได้ทำหน้าที่ขายแบบไหนมังกรทองลูกชัยมงคลกันต่อนะครับและด้วยแรงหนุนและด้วยครับกว่ามาแซงมังกรครับเอาพี่ชัยไม่ผ่านเข้าใจครับแรงไม่ค่อยมีนะครับล้อไม่ใช่ครับ
าวังขาด้วยครับวังขาเด้อพี่น้องสิงโตไทยว่างช่วยนะครับพี่น้องครับช่วยกันนิดนึงครับขอครับพี่น้องสิงโตช่วยกันนิดนึงครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับทุกสิ่งงานทุกแรงเลยครับวังขาด้วยวังขาครับขอไปนะครับยกขอไปนะครับตรงกลางหน่อยครับตรงกลางนิดนึงครับตรงกลางคนผ่านอยู่นะครับตรงกลางครับอาจจะช่วยกันหน่อยครับสิงโตครับเป็นทุกนายครับขอแรงนิดนึงครับเอาขอบคุณอีกนิดเดียวตรงกลางครับตรงกลางคนไม่พอ1 2 3ระวังนิดครับมีขาครับขอบคุณขอบคุณครับขอให้รับดูครับพอครับเอาหน่อยนะอีกนิดเดียว1 2 3โอ้โหครับบารมีหลวงพ่อเกศรขอบคุณครับทางด้านพญามังกรของพรุ่งนี้ใต้สะพานตลาดโทนถ้าตามกำหนดการคือเริ่มแห่ตอน10โมงนะครับครับวันนี้ตามกำหนดการคือ10โมงท่านของเสื้อต่างสายบุญครับวันนี้ครับผมยิ่งใหญ่ตระหน่านมาเสมอกันตมาประกอบยาวขาโอ้โหพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณช่วยพี่น้องประกอบ LED ครับแพร่ร้อนทองคำแพร่ร้อนและประสบเสียงดังลูกชายลูกคนครับมาพี่น้องลงมาปกสรุปความเร็วสิบเอ็ดกิโลครับพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่ามีกระตั้วหรือเปล่านะครับมีที่รู้เนี่ยคือมีแต่สิงโตนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับเสียงตะโกนรายงานลูกชายประคองขอบคุณครับมาชมมังกรลูกชายมงคลนะครับเป็นกำลังใจให้ครับชมลมสองร้อยใจหยุดเพื่อเด็กพิการไรพรุ่งนี้เวลา10 โมงเช้าชมคนแห่ครับขอบคุณที่ชมคุณสำเร็จขอบคุณเสียงต่างสายบุญครับกับเท่าไรแต่อบหลวงพ่อเอสอบขอบคุณเสียงน้ำรถตู้นะรถตู้ช่วยให้ใครที่เป็นผู้ในการของเป็นแฟนแอบทูนนะครับที่เป็นผู้ในการของเป็นแฟนแอบทูนในสายตลอดขอบคุณเจ้าเวสิบเอ็ดหัวใจเอาเสียงตบกันนะตอนนั้นแต่ไม่ตบผู้ชายกับเสียปานสายบุตรครับโอ้โหโอ้โหไอ้ทองหัวยาวมาทองคำแท้นะครับโอ้โหสวยงามครับผมทองไทยหอมโอ้โหเอาแล้วโอ้ความสง่างามของพระเจ้ามังกรทองคำครับก็ขอบคุณเสียปานสายบุตรในครอบครัวนะขอบคุณทุกท่านทุกท่านสักหน้าขอบคุณมากเลยอยู่กับพวกเราครับขอบคุณให้จอมร้อยขอบคุณครับขอบคุณพระว่าอบหลวงพ่อที่สอนครับผมด้วยรักและศรัทธาครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับและทีมงานคณะศิษย์หลวงพ่อเกศรทุกท่านเลยขอขอบคุณให้กับเสียปานสายบุญครับผมจัดถวายพญามังกรทองครับผมบอกอำนาจวาสนาและบารมีเขาบอกอำนาจของพญามังกรนั้นนี้มีสัตว์ใดครับที่จะหาตัวก็ต้องพญามังกรเท่านั้นไปหน้าและหน้าตาของพระดาวมังกรเทพในที่ใดก็ให้กับพระดาวมังกรจะเป็นขาวครั้ง
ด้วยจมูกของนกแก้วเป็นปลาที่มีความยิ่งใหญ่เล็บของมังกรและพบเหมือนพญาเหยี่ยวดวงตาของพญามังกรนั้นสูงตามอำนาจมังกรเข้าที่ไหนที่นั่นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสิ่งไม่มีกำหนดไปงานไหว้ผู้ใดผู้นั้นจะมีแต่อำนาจลดขาบรรดาศักดิ์พญามังกรนั้นเป็นพาหะที่ได้ดูแลรับใช้องค์เจ้าแม่ดวงดินครับก็พี่มังกรแสดงดูแลบนหลังท่านด้วยนะครับผมแล้วก็เชิญไปในงานจุดพลุขอบคุณครับขอบคุณหลวงพ่อพระธาตุครับและสุขภาพแข็งแรงและขอบคุณทีมงานสื่อหลวงพ่อเกษรทุกคนครับทีมงานทุกคนครับอ๋อเล้งครับและแม่แหลมกัญญาครับผมสามตาสกาและผมก็คนดีครับได้โอกาสมารับใช้ขยายเสียงครับแต่องค์หลวงพ่อเกษรสามคำที่สุดคือคำว่าพี่น้องสำคัญเสมอครับมาขอบคุณทุกใจดีครับวันนี้เดินทางมาที่ตัวท่านเองเอกชัยแซ่บอยู่ครับจำนวนสองร้อยใจบุญเพื่อหลบพิล่าไร้ครับสายเลือดแห่งตะโกนครับผมและขอบคุณพี่โชว์คุณสำเร็จครับตับตาโชว์คุณที่ยิ่งใหญ่ครับผมแห่งสำเร็จครับนี่ครับและขอบคุณเสื้อผ้าสายบุญครับเอาไว้การแสดงแต่องค์หลวงพ่อเอสอนวันนี้จัดเต็มรับทีงานลูกชายบันเทิงและประธานขององค์ทุกท่านครับที่เพื่อนแต่ละครับคือครับให้ความอนุเคราะห์การแสดงทุกชนิดครับหมอความยิ่งใหญ่ครับกรณีขององค์หลวงพ่อเอสอนพวกเราศิลปินน้ำพุทธคนไม่มีสิ่งจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นยกใจให้ครับถวายดอกหลวงพ่อเกษรครับผมขอบคุณพี่น้องศิษย์หลวงพ่อเกษรทุกคนครับพวกเรารักกันไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงครับทุกครั้งเราจะมีความสุขครับกับการมาได้สัมผัสกับเจอกับประเพณีดีๆของการถวายการแสดงให้กับองค์หลวงพ่อเกษรขอบคุณเสียงดีๆครับสนใจติดต่อได้ครับเด็กวัดพระพักครับผมพี่น้องชาวปีสาวแอสสกุลภาพยนตร์ขอบคุณมากครับนี่ครับขอบพระคุณขอบพี่น้องรอบที่25หมายเลข3เปรียบเสมอสายน้ำแห่งมหาสมุทรน้ำตกไหลจากสวงสวรรค์โลกมาพญามังกรนั้นได้เห็นเป็นพญาตัวเข้าเล่นสายน้ำมีแต่ความเป็นมหาสมุทรวันนี้ประเพณีของโลกไหนครับและมหาสงการครั้งที่ใหญ่ขอบคุณครับโอ้โหพ่อเอสอนเอ็นเอ็ดเลยด้วยผู้ใดได้เห็นบารมีจงประสบสายเลือดแห่งไทยจะประสบสวยงามตรงเลยนะชัดๆครับที่แค่เปิดงานตอนแรกนะเฮ้ยสิบปีครูครับเอ็นเอ็ดเลยทุกท่านครับผมลูกไทยคนกับเราในเรื่องดีเขาบอกไม่ใช่ลูกน้องแต่คือคนครอบครัวของลูกไทยมงคลครับผมขอบคุณสาธุลูกชายมงคลครับ
ขอบคุณทุกคนรักใจครับขอบคุณที่มีทุกคนให้ผมกับผมรักสถานที่แห่งนี้ครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวใครรอให้แป๊บเดียวครับผมรอทั้งคู่ครับขอบคุณครับรักที่ซ้อมและเตรียมจะก่อนให้ได้ครับเรือสักเดียวเอ้าไอ้กำลังต่อจะแทงไอ้กำลังเราเรือเสมอรักษาทางในแม่น้ำใหญ่ไอ้กำลังต่อแทงไอ้กำลังต่อไอ้กำลังต่อเข้ามาหาบุคคลหาของไอ้กำลังต่อให้ปลูกสักทันเลือกทันตัวสลับไปสลับมาเลือกรอดเพื่อของเก่าตัวเองครับผมโหราชการจะได้เจอแม่น้ำใจแห่งพระธรรมธรรมครับใครอยากได้รางวัลเฉลยนะขอบคุณคุณแจ็คด้วยนะให้ส่งคุณแจ็คมาทรมานและคุณชายของคุณแจ็คมาทรมานมังกรเล่นเป็นคณะสุดท้ายนะครับจบจากมังกรก็คือไม่มีการแสดงแล้วนะครับคืนนี้ขอให้ท่านหัวเราหายเอาเฮ้เขาบอกว่าบางท่านในทูอาจจะไม่รู้ในยุคแรกแรกครับเขาการแข่งขันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งหลายสิบปีครับได้แก่ทีมงานของเป้สิทธิภูครับรูปไทยมงคลครับนี่คือตุ๊กตุ๊กล้มที่ทำการจัดการแข่งขันครับขอบคุณนะครับเด็กไม่ต้องพักเลยครับและน้ำดื่มด้วยครับโอ้โหพี่ครับขอให้เลยครับไปไหนตรงนู้นเลยครับขอไปกินกันเองครับให้ครับมาขอครับเดินไปครับขอเขาลูกเกี่ยวมาขอบคุณมากครับนี่ครับมังกรนะเขาจะขดตัวนะตัวนี้ไม่ให้มังกรของเข้าหาจะขดท่าทองนี่ครับที่เขาขดตัวเขาเรียกว่าต้นไม้เป็นอยู่ในท่าของการแข่งขันเก้าท่าเก้าไม้นะครับเขาก็ดูในแบบนะครับว่ามังกรเขาจะหายตัวและเขาจะพยายามต่อเรื่องแบบไหนนี่ครับตัวแล้วใครล้างตัวสี่ปีนี้ตัดสินใจสี่ปีครับผมขอบคุณครับผมเอฟซีช่องสามครับผมขอบคุณด้วยครับทุกแสนทุกท่านเลยขอบคุณครับก็ลูกชายครับขอบคุณก็อ้นลูกชายครับผมและโอ้ลูกเขาในเดือนนี้เราจะขอเสนาสายบุตรโอ้โหมีของขายนะครับมีงานออกร้านขายของนะครับที่วัดท่าพระมาเดินเล่นกันได้ครับพ่อเกศรมาขอนะครับและคุณผู้ชมนะครับที่แค่พี่น้องมาลุ้นกันครับขอบคุณครับพ่อครับแป๊บเดียวครับลุงเดินเลยให้อ่านมาลุงเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปครับจะให้อ่านมาเดินไม่ได้เลยนะคุณพ่อเดินคุณพ่อเดินไม่ได้เลยนะโอ้ยเอาเดินเข้าไปเดินไม่ได้เลยโอ้โหนะครับผมก็ต้องรักกันดีนะขอบคุณมากครับพลังบาร์บาร์ที่จะมอบให้ด้วยคุณพ่อเชิญครับคุณพ่อเดินได้เลยเอาแป๊บเดียวครับโอ้โหขอบคุณมากครับมันเป็นรูปแบบของแต่ละทีมงานครับผม
ขาบอกแต่เมื่อเรื่องที่ผสมผสานไม่มีโอกาสที่เราจะได้เห็นลูกแบบพร้อมแป้งเขียนเป็นคำลาเฮ้ยเอาเฉยครับเฉยแล้วใครจะให้เฉยครับอังเปาโอเชียแป๊บเดียวแป๊บเดียวเฉยครับขอบคุณมากครับในกำลังใจให้นักแสดงครับพี่เป้ข้าวผ่าไปเลยครับจับยังขอบคุณครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเขาบอกพญามังกรนั้นตอบแม่ผู้ใดตั้งอธิษฐานจิตให้ดีครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาเขาบอกจะเจ็บจะจนหมายเลขที่ออกหมายเลข9ครับรอบ26หมายเลข9คิดการใดๆขอให้สำเร็จเดินทางแก้วข้าปลอดภัยครับผมธุรกิจมีแต่ความมั่งคั่งเงินทองมีแต่เจริญพ่อพ่ออำนาจวาสนาและบารมีครับพญามังกรนั้นถือได้ยิ่งใหญ่ทำไมตามร้านค้าเปิดป้ายหรือห้างร้านต้องนำพญามังกรนั้นไปเพราะไม่มีสัตว์ใดหรือปีศาจใดกล้าเข้ามาต่อกรกับพลังอำนาจของพญามังกรให้เราสัญลักษณ์ของเรามั่งคั่งถูกต้องครับรับรวยและมั่งมีวันนี้พญามังกรกองทัพที่ยังเดินทางมากราบไหว้สักการะองค์หลวงพ่อเอศรพระโพธิ์ท่านใดเดินทางได้สัมผัสได้ขอพรพระบอกว่าท่านจะมีแต่พลังมากขอรับสายเลือดมังกรครับคุณเอกชัยแซ่เตียวประธานชมรมสองเท้าผู้ใหญ่บุญก็เพียงไรครับผมและพี่โชคุณสำเร็จและทีมงานครับขอบคุณพี่โชคุณสำเร็จครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณคุณเกมครับอำนาจวาสนาและบารมีเฮ้งๆรวยๆปีนี้ขอให้ได้รวยล้านครับผมขอบคุณเสื้อปางสัมปุ่นครับครับสนับสนุนทางด้านการแสดงอย่างมีทางการครับผมเขาบอกคิดถึงไอ้สมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดขอให้ได้ของวันนี้ขอให้ถูกหวยล้านครับและเปลี่ยนที่ทางอุปกรณ์เป็นระดับเรือรอบเอาแล้วตั้งเสาแล้วเฮ้ยขอบคุณทุกทีมงานเลยครับด้วยกันครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับจากใจขอบคุณทีมงานสิ่งร่วมไปสอนและพาลูกแค่เลยครับผมทีมงานสิ่งการสอนทุกคนครับขอบคุณมากครับผมและขอบคุณเช่นเดิมอาจจะเอ่ยชื่อไม่ทั่วถึงครับนะครับแต่ว่าสายสัมพันธ์พวกเราอย่างเดียวก็ครับมีความรู้ครับขอเล็กท่านและภรรยาสัตว์ตามสแควร์ผมก็คนดีครับทุกแบบจะสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยครับผมนะครับขอบคุณครับพี่ครับเดี๋ยวก่อนรับคำอวยพรในความสิริมงคลขอต้อนรับทุกท่านครับที่มารับกราบสักการะหลวงพ่อเกศรในงานสงกรานต์ที่เป็นมงคลครับครับเคยเป็นเขาฟางหางตาหน้าตัวตัวงูถูกต้องไหมครับถูกต้องได้เกี่ยวคุณอ๋อครับคุณอ๋อยังจำได้ไหมนะที่จัดงานแข่งขันพระนครศรีอยุธยาครับแม่นเลยทีมงานอาจารย์ผลลูกผลบุรีครับคุณเฟิร์สคุณกูครับใครได้ที่หนึ่งครับคุณใครมงคลถูกต้องไหมเนี่ยวันนี้ตู่วันนี้เฮ้ยใครได้ใครโอ้โหไม่เชิดเดี๋ยวไม่ต้องเอาลูกมาด้วยนะพี่งานสี่ไม่สอนห้าสี่พี่เป้ครับผมอย่าไปเอาหัวลูกน้องเข้ามาไม่ได้นะเขาบอกเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วบางคนจะคิดว่าเอ๊ะนักเงาะพูดโม้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องจริงครับผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยจะไม่อยู่ได้ไงคุณเป็นกรรมการตัดสินให้ใครมาเป็นแรงภรรยาครับอาจารย์ผลลูกผลบุญีท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ตรงนั้นผมเป็นกรรมการผมเป็นพิธีกรสนามก่อนดูเรียนดูเรียนเขาบอกว่าสิ่งดีๆที่เราได้เจอได้เจอแต่บางท่านอาจจะไม่รู้นี่ครับวันนั้นเขาต้องก่อนแข่งขันว่ามีการคัดเลือกก่อนหนึ่งวันถูกต้องมีการคัดเลือกก่อนหนึ่งวันครับผมกฎกติกาเขาบอกว่าขดก้นหอยมังกรพยานฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวเขามีท่าเล่นเขาเป็นท่าเล่นแต่ว่ามังกรก้นหอย
ที่ร้านเราร้านเขาเอ้ยอันนี้ผมไม่ได้หลอกถามเพราะผมรู้ว่าคุณเราเก่งเราต้องสัมผัสไม่อย่างนั้นจะชื่ออ๋อยเล็กเหรอเล่าต่อเล่าต่อก็มีลาหมดจะเล่นแบบอินฟินิตี้ก็ถูกต้องนี่อยู่ที่เหนือก็ถูกต้องประเทศใต้ถูกต้องทางต้นแม่ว่าสีเขาเรียกพยานฟ้าออกมาขึ้นเพื่อหาขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยพระจูนในมังกรเจ้าหมามงคลนี่แหละถ้าเราหาไม่เห็นพระนั่งสัตว์เจ้าเราจะเห็นผีคนสามสิบองค์ถูกต้องครับเขามีครับเขาบอกเจ้าแม่คนนี้ตัดสั่งให้พญามังกรครับมาดูแลประชาชนส่องแสงสว่างพญามังกรไม่รู้จะทำยังไงก็ข้าวโคมไฟขึ้นไปจริงไหมครับผมตามสารเจ้าเป็นประดิษฐ์แต่แสงสว่างคนที่จะไปบนบานสารกล่าวขอเทพพญาฟ้าดินก็ต้องไปขอที่ทีกรงถูกต้องครับนี่คือประมาณที่คนรู้กับไม่รู้ทุกคนที่เราดูเอ๊ะมังกรพันเสาปัดมีประวัติครับผมแต่ตำราไม่มีขายในท้องตลาดไม่ขายอยากรู้ต้องถามคุณหมออยากได้ต้องไปอ่านเทปหน่อยครับโอ้โหเป็นยังไงเขามีสัตว์เจ็ดชนิดอยู่ด้วยดูแลดูแลบุญน้ำกันด้วยระหว่างมังกรแสดงโอ้โหโอ้โหนี่ลูกใครเนี่ยลูกไอ้สารลูกของไอ้สารไม่ใช่อ๋อเอาหายไปไอ้ลูกมึงหายไปแล้วไปแล้วไปเลยไปดูได้นะเอาลูกไปเฮ้ยเดินผ่านแล้วเอาให้สุดเอาให้สุดและเราจะเห็นเด็กที่อยู่ด้านหน้าเขามีนามว่านาจาที่เป็นตัวแม่เป็นตัวพ่อและเลือดแต่กระดูกคือพ่อคือแม่ขอให้ต้องการมีบุญคุณกับเขาผมเจ้าแม่ผู้นี้ได้รู้เขาบอกหลังจากมารดาสิ้นชีวิตลงผมเจ้าแม่ผู้นี้ได้ทุกชีวิตและให้มารดานั้นมาเป็นคนหาลับเด็กเองจะให้ได้มารดา
ุณพ่อแม่คุณหมอพี่วงล้อไปหรือลูกไปวงล้อไปมาจากไหนอาจารย์เอ้ามาจากไหนโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยอมมาก่อนตัวน้อยตัวชื่อแบบไอ้ชื่อมาตาแม่ตาเข้าบอกก่อนแล้วโลกเป็นหลังขึ้นมาทำวงล้อความรู้ถึงองค์จักรพรรดิมองมองมองมีสิ่งพลาดจะไม่รู้ก็มาสู้กับนาจาเอ้ยครับนาจาสู้ไม่ได้นะเขาบอกเสียชีวิตองค์จะเป็นคนที่ทุบชีวิตให้นาจาโอ้โหเรียกมันยาวครับผมนี่ครับมันเป็นบทกลอนที่ผมบอกว่าถ้าเราอ่านหนังเหมือนเราบังเอิญเราครับชมพิมานของแม่สิทธิ์มีครูครับวันนี้วันนี้มาในรับลูกชายทุกคนวันนี้จัดงานที่สี่นะผมไม่ว่าครับทำคงอาหารลูกเพื่อนที่อยู่อ๋อไอ้อะไรข้าขอบคุณกำลังใจและขอบคุณเสียงดีครับผมจากพิมานของข้าสี่ข้าในสามแอสบุญภาพไปเดินโอ้โหขอบคุณอ้อนใจขนาดไปสวยๆครับผมโอ้ยผมบอกนะก็ไปเป็นมาลีลาของเราเป็นงานเพื่อนเป็นงานแล้วครั้งหนึ่งหลบแล้วแต่ก็ชนเพื่อนเลยฮะโอ้โหงานเพื่อนในทุกงานด้วยนะผมบอกนะไม่มีเด็กเตอร์หน้าจันทร์เดียวนะครับนี่คือรูปแบบของการแสดงลีลาบังกรของทำขอบคุณทุกคนในใจครับขอบคุณสิ่งที่พ่อเคยสอนเมื่อไหร่แล้วเอาเอาเฮ้ยไอ้สุนันตาบอกกลัวช่วยอะไรเราแกร่งอาวุธเข้าหมอกก่อนกับพญามังกรพญามังกรก็กลัวว่าไอ้เด็กน้อยผู้นี้มันจะมีพลังอำนาจจะมาสู้หรือเราพร้อมมากไปเลยเรานี่มังกรที่ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะไปสู้เราโอ้โหตาตาบอกกลัวช่วยอะไรเราเอ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 าเฮ้ยมือเปล่าลูกขอแบบนี้ก็มีผู้อ้าวโหอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหสโลโมชั่นแล้วก็เอาไปความดีครับสิ่งมงคลขอบพระคุณมากเลยครับนี่ครับสิ่งดีครับขอบพระคุณผู้นำเจดีย์ที่ให้เกียรติครับกับทีมงานของผู้จัดวัดท่าพระครับผมจะเป็นคุณพ่อวัดท่าพระและทีมงานเสร็จหลวงพ่อเคยสอนทีมงานคณะสิบโตครับผมทีมงานพ่อครัวแม่ครัวทุกคนสิบโตเคยสอนทุกรุ่นเลยเคยช่วยไม่รู้ถึงตาพระเจ้าพระเจ้าอภัยขอบพระคุณครับเยอะมากครับผมและผู้ใหญ่จะดูให้การสนับสนุนขอหลวงพ่อเคยสอนปกปักรักษาสายเลือดมังกรเป็นสิบปีครูสะและหมาปุกลูกชายบอกครับผมพร้อมฝากไปด้วยกับเจนัทปักตรงครับผมนี่ครับจัดเต็มแบบนี้ขอบคุณสว่างเลยครับขอบคุณสว่างเลยขอบคุณครับขอบคุณพี่อ้อยครับไว้ด้วยครับติดรอครับผมรอได้ขอบคุณสว่างเลยครับขอบคุณครับเป็นมาลูกใจของคนขอให้ท่านมีสิ่งสุขร่ำรวยมุ่งมั่นขอให้ท่านร่ำรวยมุ่งมั่นขอให้ท่านขอบคุณจริงๆครับเรียบร้อยการแสดงหลากหลายรูปแบบ
ฐานะทีมงานก็แสดงผ่านรถไฟวันพรุ่งนี้อย่าลืมมาชมกันครับผมโอ้ยโอ้หอต่อตัวครับสีรุ่งพูนครับแล้วนี่ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณสำหรับใจบุญด้วยผมพี่นักไรคุณเองก็ใช้แท้เดียวและขอบคุณพี่โชคคนสำเร็จและทีมงานทุกคนครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับและเจ็บใจด้วยครับมาดูโลกาเกสองเฮงเฮงรวยรวยครับและทางด้านเสียบานสายบุญขอให้เล็กหอยรวยอ่ะว่ายังไงครับฝากดูแลเรื่องใส่แมสด้วยขอบคุณครับทีมงานสิหลวงพ่อเกสรทุกท่านเชิญถ่ายรูปครับแล้วก็เชิญครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็ครับแล้วก็ครับแล้วก็มีทางสำหรับเกสรทุกท่านแล้วก็ดูแลอยู่ขอบคุณทุกท่านที่ดีมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเอ่ยชื่อเป็นคนถึงกับท่านครับไปขอบคุณขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมได้ไม่คงอีกด้วยครับสําหรับสําหรับใหม่ฮะพรุ่งนี้นะครับ14เมษายน15เมษายนนะครับมาเดินเที่ยวงานกันได้นะครับวัดท่าพระยังมีงานอยู่นะครับขอบคุณมีของขายนะครับมีสิงโตโชว์ทุกคืนนะครับ3คืนของแล้วสิงโตด้วยนะครับขอบคุณรถไฟที่น่ารักวิ่งมาตลอดสลับกันตลอดนะนี่ครับมาเราก็เป็นกระบอกเสียงให้ครับนะครับกับพี่น้องทุกสถานที่ครับผมและพรุ่งนี้ยังมีการแสดงใครครับสิทธิ์ของโอภูนะเก็บมาแล้วก็ควรจะถ่ายรูปครับคุณนัทคุณนัทถ่ายรูปครับถ่ายรูปครับพรุ่งนี้14เมษายนช่วง10โมงเช้านะครับแห่ก็วันพรุ่งนี้นะครับ9วัดนะครับที่ใต้สะพานตลาดนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับมานั่งรอรับชมกันได้นะครับที่วัดท่าพระนะครับมีสิงโตตอนนี้เข้าร่วมรายละเอียดของงานแต่ละวันนะครับกดเข้าไปดูได้ที่หน้าเพจของชุมชนเลยนะครับที่หน้าเพจได้ลงรายละเอียดไปแล้วนะขออนุญาตขอบคุณสื่อว่านะครับสื่อการที่เป็นทางของแฟนงานบุญเชิญครับชุมชนคนรักสิงโตอนุรักษ์ตำนานสิงโตไทยครับนุ่มขอเรียกหนุ่มหน่อยหนุ่มจ้างไฟหนุ่มจ้างไฟหนุ่มจ้างไฟขอเชิญคุณหนุ่มจ้างไฟครับหนุ่มจ้างไฟจ้างพระคุณหนุ่มจ้างไฟนะครับพระแสดงวันนี้จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีวันสงกรานต์อีกรอบนึงนะครับบางทีสีสุดรับเงินทองขอบคุณทีมงานของเต้ปีใหม่ไทยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับทีมงานทุกท่านเลยครับได้รับการขอบคุณจริงๆวันนี้สิ